بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับอาจารย์อาดัมบรรดาสานุศิษย์บรรดาผู้ปกครองแล้วก็พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราได้มีโอกาสมาพบกันนะครับในสถานที่นะครับโรงเรียนอะลูกะนะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มีโอกาสมาอาจารย์ดำก็บอกเชิญหลายเที่ยวแล้วนะแต่ว่าเวลาของเราไม่ตรงกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์ได้มีโอกาสมาแล้วก็มาจนถึงวันนี้นะครับหัวข้อที่เรามีนัดหมายกันนะครับที่อาจารย์ดำได้วางเอาไว้เนี่ยนะครับกำหนดเอาไว้ให้ก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของอัลกุรอานอัลกุรอานนะครับถือว่าเป็นคัมภีร์นะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทรงประทานมาจากฟากฟ้านะครับซึ่งหลายคัมภีร์ที่มาจากฟากฟ้านั้นเป็นคัมภีร์ที่เป็นซูฮุฟต่างๆนะครับเป็นคัมภีร์ชื่อคัมภีร์เตารอตคัมภีร์อินยีลนะครับหลายอะไรหลายคัมภีร์ด้วยกันแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยนะครับคัมภีร์ต่างๆนั้นได้ถูกปรับถูกเปลี่ยนตามการเวลาตามการสมัยนะครับนอกจากอัลกุรอานเท่านั้นพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นถือว่าเป็นมุอ์จิซะห์เป็นคัมภีร์ที่มหัศจรรย์เป็นคัมภีร์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงยืนยันว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ดูแลนะครับยืนยันด้วยกับญาติของพระองค์เองว่าอินนานะฮูนัซซัลนัซซิกรอวะอินนาละฮูละฮาฟิซูนแน่นอนแท้จริงเรานั้นเป็นผู้ที่ประทานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมาแล้วก็อัซซิกนะครับและเราก็เป็นผู้ที่พิทักษ์รักษาอัลกุรอานเอาไว้นะพระองค์ทรงยืนยันนะครับว่าพระองค์เป็นผู้ที่ดูแลแล้วก็พิทักษ์รักษาเอาไว้ไม่ให้เจอกับการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจึงถือว่าเป็นมุอ์จิซะห์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนยันว่ารักษาแล้วใครก็เปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไรไม่ได้นะครับเป็นมุอ์จิซะห์ที่พระองค์ได้ทรงให้มายืนยันให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมายืนยันการเป็นนบีเราจะเห็นว่าแต่ละนบีเนี่ยมีมุอ์จิซะห์ที่มายืนยันเป็นนบีทั้งหมดนะนบีมูซาก็มีไม้เท้านะครับมีอะไรหลักการแสดงต่างๆนะครับที่เป็นมุอ์จิซะห์ที่อัลลอฮ์ได้ให้มานบีอีซานะครับก็มีมากมายหรือแม้กระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็มีมุอ์จิซะห์นะครับมากมายแต่ว่าทุกอย่างพอนบีตายไปสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็กลับไปหมดมุอ์จิซะห์ของนบีก่อนๆ ก็กลับไปหมดนะแต่สิ่งที่อยู่นะครับไม่ถูกเปลี่ยนแปลงไม่ถูกปรับปรุงไม่ถูกแก้ไขเลยก็คืออัลกุรอานเพราะฉะนั้นอัลกุรอานจึงถือว่าเป็นมุอ์จิซะห์ที่คอลิดะห์เป็นมุอ์จิซะห์ที่คอลิดะห์ก็คือเป็นมุอ์จิซะห์ที่อมตะนะครับหลายๆคนจ้องที่จะทำลายพยายามในการที่จะ
ตัสกีกทำให้เกิดข้อสงสัยให้เกิดขึ้นในอัลกุรอานนะพยายามแต่ว่าบรรดานักวิชาการเนี่ยพยายามได้ให้ความสำคัญแล้วก็พูดในแง่มุมต่างๆที่เป็นความเอะยะของอัลกุรอานเอาไว้เนี่ยมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเหลือเป็นอะไรคัมภีร์เล่มเดียวที่ถือว่าเป็นมุอ์ญิซาตด้วยนะเพราะนั้นนักเรียนโรงเรียนอาลูกานะเป็นโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับเรื่องของอัลกุรอานมีการตะฮฟีซอัลกุรอานพวกเราภูมิใจนะขอให้พวกเราทุกคนนักเรียนทุกคนเนี่ยภูมิใจลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์อาดัมนะภูมิใจเถอะว่าชีวิตของเราเนี่ยเราได้อยู่และได้สัมผัสอยู่เนี่ยกับอัลกุรอานที่ถือว่าเป็นมุอ์ญิซะห์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับการอ่านก็ได้รับผลบุญการเรียนรู้ก็ได้รับผลบุญนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ประทานอัลกุรอานมาเนี่ยเป็นคัมภีร์เล่มเดียวที่มีความมหัศจรรย์ที่สุดนะใครท่องในยุคแรกเนี่ยนะอัสมานหมดเล่มยังไม่หมดนะอ้าวเวลาเราท่องเนี่ยเราอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเพราะเวลาเราอ่านอาลิฟลามมีมนะหลังจากหน้าที่เป็นฟาติฮะห์ไปแล้วเนี่ยพอเราอ่านอาลิฟลามมีมเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าซาลิกัลกิตาบุลาร้อยบะฟีฮิฮูดัลลิลมุตตะกีนนะเป็นหนังสือเล่มเดียวที่ผู้ที่ประทานลงมาเนี่ยยืนยันว่าลาร้อยบะฟีฮิไอลาชักกะฟีฮินะวะลาตะอารุดนะวะลาข้อต่อไม่มีความผิดไม่มีอะไรทั้งหมดเลยถ้าหากว่าเราจะไปดูหนังสือต่างๆในโลกใบนี้ไปดูที่หอสมุดแห่งชาติหอสมุดโลกที่เป็นหนังสือนั้นจะมีคนที่แต่งแล้วก็มีคนที่เรียบเรียงแล้วก็คนที่แต่งคนที่เรียบเรียงเนี่ยจะพยายามพูดเป็นการออกตัวเป็นการเอะติซาดว่าหนังสือของเขาเนี่ยอาจจะพบข้อที่อะไรมีความบกพร่องมีความตาอารุดด้วยกับความตักซีดด้วยกับความอะไรสมองของเขาความรู้ของเขาเนี่ยมันยังเข้าไปไม่ถึงในหลักวิชาการเป็นการพูดเป็นการบอกเหมือนกับเป็นการออกตัวเรียกเอะติซาดนะแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยที่นักเรียนพวกเราได้อ่านกันอยู่เนี่ยนะเจ้าของหนังสือเล่มนี้บอกลาร้อยบาฟีไม่มีข้อสงสัยนะครับไม่มีข้อสงสัยแล้วไม่ใช่สงสัยอย่างเดียวนะวะลาข้อต่อไปดูนักวิชาการตัฟซีรก็อธิบายไว้เนี่ยนะไม่มีข้อผิดพลาดใดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อหาเรื่องของภาษาเรื่องของศาสตร์ต่างๆที่มีอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับซาลิกัลกิตาบนะเพราะฉะนั้นเวลาเราได้อ่านได้เรียนเนี่ยอยากจะบอกกับพวกเราให้พวกเราเนี่ยมีการหลังจากท่องจำแล้วเนี่ยนะคืออัลกุรอานเนี่ยอ่านเนี่ยนะอ่าน3อย่างย่อๆเลยก็คือให้เราอ่านแบบมีการตะอับบุตนะอ่านเป็นอิบาดะห์ได้รับผลบุญ2อ่านแล้วให้มีการอะไรตะฟักกุรแล้วก็คิดแล้วก็ตะมะอุนแล้วก็ดูความหมายแล้วก็ตะอักกุลทำไงใช้สติปัญญาเนี่ยคิดตามดูในสิ่งที่อัลกุรอานได้พูดเอาไว้นะให้เป็นอย่างนั้นเวลาเราศึกษาอัลกุรอานเพราะฉะนั้นทุกตัวอักษรเลยของอัลกุรอานทุกประโยคที่อัลกุรอานพูดมานั่นเป็นเอียะห์ทั้งหมดเลยเช่นคนที่ท่องซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกซาลิกัลกิตาบทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่บอกฮาซัลกิตาบทั้งที่อัลกุรอานฮาซาเนี่ยเป็นอะไรเป็นอิชารอห์ลิลกอรีบนี่แล้วเราก็อ่านอยู่บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอาลิฟลามมีมแต่อัลลอฮ์บอกว่าซาลิกัลกิตาบคิดพอเวลาอ่านเนี่ยคนนักเรียนโรงเรียนอาลูกาเนี่ยนะครับหรือว่าที่อื่นใครก็ตามที่เวลาศึกษาเนี่ยรู้หมดเลยนะฮาซาซาลิกาตินกาต่างๆเหล่านี้เนี่ยแต่ว่าพอเวลาเราอ่านเนี่ยเราอ่านกันกี่ครั้งแล้วเราเคยสังเกตบ้างไหมสำหรับคนที่รู้ภาษาคนที่เข้าใจภาษาเนี่ยทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช้ว่าอาลิฟลามีมแล้วก็บอกว่าอะไรฮาซัลกิตาบูลารอยบะฟี
แต่อัลลอฮ์ใช้ซาลิกัลกิตาบสังเกตไหมฮัสมันพวกเราสังเกตไหมนะอัลลอฮ์ทำไมใช้อะไรซาลิกัลกิตาบเป็นอิชาร์ลิลบูอดีนะเป็นอะไรเป็นคำบ่งชี้ที่บ่งชี้ถึงสิ่งที่อะไรห่างไกลซาลิกะติลกะเห็นไหมแต่หนังสือเวลาเราอ่านมันอยู่ตรงไหนล่ะซาลิกัลกิตาบนะสังเกตอันนี้คือสิ่งหนึ่งแหละที่ว่าเราจะเข้าไปถึงอัลกุรอานเพราะหลายคนที่พอเวลาอ่านอัลกุรอานท่องอัลกุรอานเนี่ยทำไมอ่ะเขาบอกว่าท่านฮะซันอัลบาซารีเนี่ยบอกว่าส่วนมากแล้วก็คือจะท่องอะไรท่องแบบฮุรูฟของมันนะท่องฮุรูฟของมันแล้วก็ทำให้ฮุดูดของมันเนี่ยหายไปนี่แหละคืออ่านแล้วก็ไม่ได้พิจารณาทั้งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานเนี่ยประทานลงมาเนี่ยนะอัลลอฮฺก็บอกว่าอัฟลายะตะดับบารูนัลกุรอานนะอายะหนึ่งเดี๋ยวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ว่ากิตาบุนอันซันนาหูอิไลกะมุบารอกุนลิยัดดับบารูอายาติฮิวะลิยะตะซักกะรออูลิลอัลบาบกิตาบุนนะกิตาบุนบิมะนามักตูวันมัดมุมรวมเอาไว้นะอัลลอฮฺสุบานะวะตาลาบอกนะว่าอันซันนาอิไลกะเราได้ประทานให้กับเจ้าแล้วก็เป็นยังไงอ่ะมุบารอกุลเป็นหนังสือที่มุบารอกแปลว่าคำที่ว่ามุบารอกเนี่ยรวมความดีทั้งหมดเอาไว้หมดเลยมีบารอกัตทั้งหมดเลยที่เราจะเอาไปใช้ที่เราจะอ่านแม้กระทั่งอ่านก็มีบารอกัตมีความจำเริญเอาไปปฏิบัติก็ไปมีความจำเริญเอาไปสอนก็มีความจำเริญนะนักวิชาการที่เกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องศาสตร์ของเรื่องอัลกุรอานเนี่ยมักจะบอกว่าอัลกุรอานเนี่ยเป็นอะไรเป็นมะดุบะตุลลอฮ์เป็นมะดะบะเป็นสำรับของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จัดเอาไว้แบบครบถ้วนกระบวนความทั้งหมดเลยนะครับแล้วนักวิชาการนะครับมักจะพูดว่าอัลกุรอานเนี่ยนะมันกอลาบิฮีซอดักใครอ่านอัลกุรอานเนี่ยซอดักใครพูดเอากุรอานไปพูดเนี่ยซอดักพูดจริงว่ามันฮากะมาบิฮีอัดัลใครเอากุรอานไปตัดสินนั้นก็ได้อะไรเป็นผู้ที่ตัดสินที่ยุติธรรมใช่ไหมว่ามันอามิลาบิฮีอุจิรใครเอาไปทำเอาไปปฏิบัติก็อุจิตได้รับการตอบแทนนะวะมันดาอาบิฮิวะมันดาอิไลฮิฮูดียะอิลาซิรอติมุสตะกีมใครที่เรียกร้องไปสู่อัลกุรอานนั้นเขาเป็นผู้ที่ได้รับฮิดายะห์ได้รับทางนำที่เที่ยงตรงเพราะฉะนั้นอยู่ข้างหน้าเรากิตาบุนนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกซาลิกัลกิตาบบอกคัมภีร์ดังกล่าวตรงนี้บรรดานักวิชาการตัฟซีรบอกว่าให้รู้เอาไว้ว่าอัลกุรอานเนี่ยที่อัลลอฮ์ใช้อิชารอลิลบอดีหรือว่าอิชารอลิลบาอิดนั้นเพราะอัลกุรอานที่ถูกประทานมาตอนแรกๆเนี่ยไม่ได้เป็นเล่มเหมือนที่พวกเราเห็นอยู่ชี้ให้เห็นว่าอะไรมันเป็นคัมภีร์ที่ตันซีลุมมิรร็อบบิลอาลามีนถูกประทานมาจากพระผู้ทรงบริบาลโลกทั้งผองก็คือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตันซีลุมมินฮากีมนะจากอะไรผู้ที่ทรงปรีชาญาณผู้ที่ทรงวิทยะผู้ที่ทรงปรีชาญาณเพราะฉะนั้นอัลกุรอานนะสิ่งเล่มหนึ่งที่เราได้อยู่ที่เราได้อ่านเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เรามีโอกาสได้สัมผัสเมื่อเราอ่านแล้วนะที่ครูอยากจะเน้นเลยก็คือว่าทุกคนด้วยนะไม่ว่าเฉพาะนักเรียนด้วยเนี่ยมีกล้องมาเยอะเลยนะครับอยากจะเรียกร้องให้พอเวลาเราอ่านเนี่ยนะให้เรามีการสังเกตให้เราเนี่ยมีการพิจารณาแล้วก็ไอสิ่งที่จะนำให้มันเพิ่มพูนอะกีดะห์เพิ่มพูนความอีหม่านของเราเนี่ยมันอยู่ในอัลกุรอานหมดเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าอัลกุรอานเนี่ยเป็นรุกลเป็นข้อหนึ่งจากรุกลอีหม่านใช่ไหมศรัทธาว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าศรัทธาต่อมาลาอิกะห์แล้วก็ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์เป็นโครงสร้างที่มีความสำคัญเพราะฉะนั้นอัลกุรอานไม่ได้ถูกประทานมาให้แค่เพียงอ่านอย่างเดียวนะไม่ได้ให้อ่านแล้วก็ได้รับผลบุญอย่างเดียวแต่ว่าอะไรฟะมันดาอิไลฮิฮูดียะอิลาซิรอติมุสตะกีมใครที่เรียกร้องนะ
ไปสู่อัลกุรอานนั้นแน่นอนใช้อัลกุรอานนั้นฮุริยาอิลาซิรอติมุสตะกีมเขาจะได้อยู่บนทางนำตลอดนะอันนี้คือสิ่งหนึ่งนะที่เรานวดกันก่อนตอนต้นๆเนี่ยว่าความประเสริฐที่เราจะต้องได้อ่านที่เราจะต้องได้ศึกษาแล้วก็ให้ความสำคัญกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะหนึ่งเลยก็คือมันเป็นอะไรเป็นมุอ์จิซะห์ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราเนี่ยได้มีโอกาสเราลองนึกดูว่าวันหนึ่งเนี่ยนะ เราอยู่กับอัลกุรอานเนี่ยสิ่งที่เราจะได้เนี่ยเรานับสิว่าหนึ่งเวลาเราอ่านเนี่ยนะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเพราะเวลาเราอ่านอัลกุรอานเนี่ยมันกอรอฮัรฟันมินกิตาบิลลาฮิฟะละฮูฮัสนะใครที่ตาอ่านนะอ่านเป็นหนังสือที่อ่านแล้วก็ได้รับผลบุญด้วยนะหนึ่งอักษรนั้นหนึ่งฮัสนะวันฮัสนะตูบิอัชริอัมซาลิฮาแล้วก็อะไรหนึ่งความดีนั้นสิบคะแนนที่เราจะได้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราว่าอิกรออุลกุรอานจงอ่านอัลกุรอานฟะอินนะฮูยะตีเยามัลกิยามะติชะฟีอันลิอัศฮาบิฮีให้อ่านอัลกุรอานเพราะว่าอัลกุรอานเนี่ยเราอ่านแล้วเนี่ยวันกิยามะห์เนี่ยอัลกุรอานจะมาแบบไหนชะฟีอันจะเป็นอะไรจะเป็นสิ่งที่มาช่วยเหลือลิอัศฮาบีกับเจ้าของของมันที่อ่านอัลกุรอานวันกิยามะห์เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าเอาไว้หมดเลยนะว่าวันนั้นเนี่ยยาวมายฟิรุนมัรดูอะไรอัลอาคีใช่ป่ะว่าอุมมิฮีวะบานีวะซอฮิบะติฮีเห็นมั้ยหนีหมดเลยวันกิยามะห์เนี่ยอัลเลาะห์เล่าเอาไว้พอถึงวันนั้นเหตุการณ์ในวันกิยามะห์เนี่ยลองดูในอัลกุรอานเล่าเอาไว้ทุกคนหนีหมดคนที่เราเคยรักคนที่อยู่ใกล้กับเรานะลูกของเราพี่น้องของเราใครก็หนีหมดเลยนี่อัลลอฮ์เล่าไว้ในกุรอานแต่นบีบอกว่าอะไรมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่ไม่หนีเราคืออัลกุรอานยะตีชะฟีอันยามัลกิยามะตินะชะฟีอันยะตียามัลกิยามะติชะฟีอันลิอัศฮาบีจะมาแล้วก็ไม่ทิ้งเราเพราะนั้นเราต้องนึกละตอนนี้ว่าเราเนี่ยตอนนี้เวลาเราอยู่กับอัลกุรอานเนี่ยเราใกล้ชิดกับอัลกุรอานเนี่ยมากน้อยขนาดไหนมีเชคคนหนึ่งถูกถามว่าอยากจะรู้เหลือเกินว่าซอฮาบะเนี่ยเวลาชีวิตของซอฮาบะเวลาอยู่กับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยเขาใช้ชีวิตกับอัลกุรอานเนี่ยเขาทำยังไงนะเช็คในรุ่นใหม่เนี่ยเขาอยู่มีชีวิตอยู่กับอัลกุรอานเนี่ยอยู่ยังไงเช็คตอบว่ายังไงรู้ไหมเช็คบอกว่าเหมือนกับที่พวกท่านอยู่กับโทรศัพท์เวลานี้ดูเช็คตอบสิเห็นป่ะเหมือนกับพวกเธอที่อยู่กับโทรศัพท์เวลานี้แหละแป๊บพอตื่นมาลืมตามาหยิบแล้วโทรศัพท์ให้มาดูแล้วเปิดแล้วก็อยู่แล้วก็ใช้เวลาไปเท่าไหร่กับอะไรกับโทรศัพท์เพราะนั้นคนในยุคซอฮาบะห์ที่เขาอยู่กับอัลกุรอานนั้นเหมือนดูคำตอบของเชคนะว่าเหมือนกับที่พวกเธออยู่กับโทรศัพท์ในเวลาปัจจุบันอดีตนะซอฮาบะห์ที่เขาอยู่กับอัลกุรอานนะเพราะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องทุ่มเทนะกับอัลกุรอานแล้วก็ให้เวลากับอัลกุรอานเราอ่านอัลกุรอานเนี่ยเราจะอ่านนะอ่านหน้านึง2หน้าแล้วเราก็บอกว่าพอแล้วเนี่ยได้อะไรได้หน้านึงได้2หน้าได้แค่เนี้ยแล้วก็พอทิ้งแต่เราลองนึกว่าพอเวลาเราเอาเวลาของเราไปอยู่กับโทรศัพท์เราเคยเบื่อมั้ยเราเคยเบื่อมั้ยนั่งเผลอแป๊บเดียวเป็นชั่วโมงเป็นครึ่งชั่วโมงเป็น2ชั่วโมงอ่ะมีใครมั่งที่วันนึงอยู่กับอัลกุรอานเนี่ยถ้าไม่ใช่ฮาฟิซเนี่ยนะถ้าจะไม่ใช่คนที่จะมุรอญะอ์เนี่ยมีใครบ้างที่อยู่กับอัลกุรอานถึงวันละ2ชั่วโมงในช่วงระยะเวลานึงเห็นมั้ยทั้งที่อะไรทั้งที่เวลาเราอ่านทุกผลบุญเราได้หมดเลยแต่เวลาเราไปเปิดหน้า Facebook เราไปดูโทรศัพท์เราไปดูเนี่ยนะคนนู้นพูดเรื่องคนนี้พูดเรื่องแต่เราติดตามตลอดเลยแต่ว่าอัลกุรอานน่ะเป็นริซาละห์เป็นสารที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุยกับเราอะแต่แป๊บเดียวเราอ่านแล้วเราเบื่อเราเลิกเราปิดพอละวันละแค่นี้เอาวันละแค่นี้พอใครที่ใช้เวลากับอัลกุรอานเหมือนกับใช้เวลากับโทรศัพท์บ้างเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่เราต้องก้าวเข้าไปให้ทะลุให้ได้ว่าเราจะต้องพยายามนะ
เพราะอะไรอ่ะเพราะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงยืนยันเอาไว้ว่าอัลกุรอานในวันกิยามะห์ไม่ทิ้งเราอย่างอื่นทิ้งเราหมดเลยอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่กับเราที่อะไรเพื่อนของเราวะซอฮิบะติฮีเนี่ยนะในตัฟซีรแต่ไทยว่าอะไรวะซาวยะติฮีแต่อัลลอฮ์เลือกที่จะใช้ลับเลือกที่จะใช้คำอะไรวะซอฮิบะติฮีนะเพราะว่าอะไรพันยาเป็นได้ทุกอย่างเป็นได้ทั้งหมดเลยเป็นเพื่อนเป็นนะมีความสนิทสนมเหมือนกันทั้งหมดเลยแต่เขาก็หนีในวันกิยามะห์สิ่งที่เราซูลมายืนยันคืออะไรอยู่กับเราอัลกุรอานเห็นไหมเพราะฉะนั้นจะอยู่จะช่วยเหลือเราให้อ่านเพราะฉะนั้นการอ่านนะครูแนะนำอย่างนี้ว่าเราอย่าอ่านแค่เป็นการตะอับบุตนะเป็นการอิบาดะห์แล้วได้รับผลละบุญด้วยแต่เราต้องอ่านแบบตะดับบุตด้วยเพราะในอายะห์นี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกลียัดดับบารูเพื่อที่จะรายที่ประทานลงมาให้กับเจ้านะมูฮัมหมัดเอ๋ยเป็นคัมภีร์ที่มีความจำเริญแปลว่าถ้าใครที่พยายามจะหาสิ่งที่เป็นมักนูนาตที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซ่อนเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นอัลลอฮฺจะเปิดให้แต่เราต้องหาใช่ไหมมีเด็กคนหนึ่งอ่านกุรอานอ่านนั่นกุรอานซูเราะห์อันนาสนะแล้วก็เด็กอาหรับเขาก็เข้าใจว่าคำว่าอันนาสเนี่ยมันก็แปลว่ามนุษย์อันนาสกุลอูซบิร็อบบินนาสมาลิกินนาสอิลาฮินนาสมินชัรริลวัสวาซิลคอนนาสอัลลซียุวัสวิสุฟีซุดูรินนาสมินัลญินนติวันนาสก็ถามพ่อว่าอายอบาบาทำไมซูเราะห์นี้ลงท้ายเนี่ยนาสหมดเลยมนุษย์หมดเลยเนี่ยยุ่งไหมเจอลูกมันเพราะเขารู้ไงเพราะคำว่าอันนาสเนี่ยรู้มันแปลว่ามนุษย์แต่ทำไมอัลลอฮ์ตรัสลงท้ายมีอยู่อายะห์เดียวเท่านั้นที่พ้องเสียงใช่ไหมมินชัรริลวัสวาซิลคอนนาสอันนี้คือ9ที่เราจะต่อไปหลังจากที่เราฮาฟิซแล้วเราไปดูว่าเด็กคนเนี้ยมันเป็นเด็กเล็กๆแต่ว่าอะไรมันพิจารณาอัลกุรอานทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงลงท้ายอันนาสอันนาสพ่อก็ไปหาไม่รู้จักก็ถามเชคนะเพราะว่าเชคก็เลยบอกว่าคำว่าอันนาสเนี่ยมันมาจากคำว่าอะไรนาวัสนะอัยตะนาวัสูนอัยตะฮัรรกูนมนุษย์เนี่ยคำว่ามนุษย์ที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในซูเราะห์เนี่ยกล่าวเอาไว้แบบหลายๆครั้งเนี่ยเพราะว่ามนุษย์นั้นมีหลายแบบมีหลายประเภทยะตะฮัรรกูนอยู่ไม่นิ่งหลายแบบแล้วอัลลอฮ์ก็ไปเปิดเอาไว้ในอายะห์อื่นๆอีกมากมายเลยชนิดของมนุษย์อัลลอฮ์บอกว่ามินันนาซีมายัตตะกิซุมินดูนิลลาฮิอันดาดายูฮิบูนะฮุมกะฮุบิลลาว่ามินันนามนุษย์มั้ยมนุษย์กลุ่มนึงเห็นมั้ยทำไมยัตตะกิซุมินดูนิลลายึดเอาสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยว่าอยู่ฮิบูนะฮุมกะฮุบิลลาแล้วก็เอามาทำอะไรเอามาเท่ากันเลยกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเหมือนกับรักอัลลอฮ์เลยนี่กลุ่มนี้เป็นยังไงกลุ่มนี้มุชริกูนเห็นมั้ยวามินันนาซีมัยยัชรีนัฟซะฮูบติกออะมะรฎอติลลาส่วนหนึ่งจากมนุษย์เห็นยังจากคำถามนิดเดียวที่เด็กมันอ่านแล้วมันตะดับบุตรนะมันยังไม่ได้รู้อะไรเลยมันแค่มันตะดับบุตรทำไมอันนาสอันนาสอันนาสเนี่ยสิ่งที่อัลกุรอานเปิดมาให้ชูยุคบรรดาเช็คได้บอกออกมาให้เนี่ยเพราะว่ามนุษย์มีหลายประเภทแล้วก็บอกแล้วเห็นมากส่วนหนึ่งของมนุษย์กลุ่มหนึ่งเป็นยังไงที่เอาสิ่งอื่นมาเป็นพระเจ้าเอามาเท่ากับอัลลอฮ์แล้วก็รักเหมือนกับอัลลอฮ์ว่ามินันนาซีมายัชีนัฟซาฮุบติกออามารดอติลลาส่วนหนึ่งจากมนุษย์มีไหมคนที่ขายตัวของเขาเพื่อความพอใจของอัลลอฮ์กลุ่มนี้คือใครมุมีนูนเห็นไหมว่ามีนันนาสิไมยูยาดิลูฟิลลาฮีบิกอยริอินมินวาลากิตาบินมีมนุษย์อีกบางส่วนที่ชอบมันเอาเรื่องของอัลลอฮ์เนี่ยมาเถียงกันเห็นไหมโดยที่อะไรไม่ได้อยู่พื้นฐานไม่ได้เอาเลยเอาปัญญาเข้าไปคุยแต่ว่าหลักการเนี่ยนะเวลาพูดถึงเรื่องของอัลลอฮ์เนี่ยจะต้องเอาหลักฐานที่ไหนก็เอาคำพูดของอัลลอฮ์สิไปเป็นหลักฐานใช่ไหมมีไหมกลุ่มนี้มีไหมอาจารย์ดำมีเห็นไหมไม่อยู่ยาดิลูฟิลลาเถียงกันอยู่ยาดินมุยาดาละใช่ไหมในเรื่องของอัลลอฮ์เอามีกลุ่มนี้ก็มีใช่ไหมว่ามีนันนาสไมยะบูดูนัลลออาลาฮัรฟินนะมีมนุษย์บางกลุ่มยะบูนัลลออาลาฮัรฟินไออาลาชักกินสงสัยพอเวลาสิ่งหนึ่งสิ่งที่ดีๆมาเจอนี่อัลลอฮ์ให้ละแต่พอเวลาเริ่มยังไงพอเวลาสิ่งอื่นมาประสบในเวลาต่อมาเนี่ย
ก็เริ่มอะไรเฮ้ยตกลงอัลลอฮ์นี่จะมีหรือเปล่าจะช่วยเราจริงหรือเปล่าอาลาฮัดฟินไออาลาชักกินพวกนี้พวกชูกูกเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจากต้นหนึ่งจากซูเราะห์อันนาสเดี๋ยวไปดูสิว่าพอเวลาสังเกตแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นะได้ให้ปุจฉาเอาไว้เนี่ยนะให้คำตอบให้บอกเอาไว้เนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนั่นเรื่องของมนุษย์เห็นไหมอีกคนหนึ่งเด็กอีกคนหนึ่งอ่านฟังเช็คอ่านในรถฟังเช็คเนี่ยนะอ่านเปิดพ่อเปิดเทปไปฟังบอกว่าได้ละก็ซามีอัลลอฮ์เช็คอ่านไปถึงตรงนี้ละก็ซามีอัลลอฮ์เดี๋ยวจะให้เราช่วยแปลกันนะละก็ซามีอัลลอฮ์กาลัลละดีกอลูอินนัลลอฮะฟากีรุนวะนะห์นุอักนิยาเห็นมั้ยเด็กคนนี้ฟังบอกว่านี่อัลลอฮ์ได้ยินนะความหมายของมันคืออัลลอฮ์ได้ยินนะว่าไอ้มีคนนึงที่มันพูดว่าอะไรอินนัลลอฮะฟากีรุนวะนะห์นุอักนิยายะฮูดพูดอัลลอฮ์เนี่ยจนแต่ว่าอะไรวะนะห์นุอักนิยะพวกเรารวยมันถามพ่อมันว่าไงรู้มั้ยไอ้พวกนี้เนี่ยพวกไอ้กลุ่มนี้เนี่ยมันพูดว่าพวกมันรวยเนี่ยแล้วใครเป็นผู้ที่ให้มันรวยเห็นมั้ยใครเป็นผู้ที่ให้มีความร่ํารวยขึ้นมาเนี่ยถ้ามันบอกว่าอัลเลาะห์ก็อัลเลาะห์จนน่ะแล้วก็จะถ้าหากอัลเลาะห์จนน่ะอัลเลาะห์จะให้คนอื่นรวยได้ยังไงเห็นมั้ยอันนี้คืออ่านแบบไหนอ่านแบบตะดับบุตรนะตะมะอุนก่อนพอรู้ความหมายแล้วก็เริ่มแบบอะไรเริ่มแบบเขาเรียกตะดับบุตรสังเกตดูนะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเมื่อเรารู้แล้วว่ามันมีความสำคัญอัลกุรอานได้มีความสำคัญถึงขั้นว่าเป็นมุอ์ญิซะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาแล้วก็ให้มายืนยันในการเป็นนบีของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยแปลว่าไม่ธรรมดานะทำไมล่ะว่าอิงกุนตุมฟีรอยบิมิมานัซซันนาอะลาอับดินาฟะตูบิซูเราะติมิมิสลิฮีว่าหากว่ามาดแม้นว่าพวกท่านสงสัยในสิ่งที่เราได้ประทานให้กับบ่าวของเรานะทำยังไงอ่ะฟะตูบิซูเราะตินเอามาสักซูเราะห์นึงนะมิมิสลิฮีให้เหมือนกันวะดูชูฮาดากุมมินดูนิลลาฮิอิงกุนตุมซอดิกีนให้เรียกให้หาพยานมาที่นอกเหนือจากอัลเลาะห์หาพวกท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่สัตว์จริงแล้วอัลลอฮ์ท้ามา 1,400 กว่าปีแล้วให้ใครเอามาสักซูเราะห์นึงหรือสั้นสักซูเราะห์นึงหรือแม้ท้าให้อะไรให้รวมให้เอายินกับมนุษย์เนี่ยรวมกันแล้วให้เอามาให้เหมือนกุรอานก็ยังไม่มีใครทำได้แต่เพราะฉะนั้นเราต้องอะไรมีความภูมิใจแล้วก็ต่อยอดให้ได้ว่ามันมีความสำคัญอย่างนี้แล้วเราก็ต้องเริ่มสังเกตนะเริ่มพิจารณาในอัลกุรอานให้เยอะๆแล้วพอเวลาเราอ่านเนี่ยเราดูซิในซูเราะห์ตะบาในซูเราะห์ตะบานะนะอันนี้เป็นการแนะแล้วก็ชวนให้พวกเราตั้งข้อสังเกตก่อนเป็นการตะดับบุตรในอัลกุรอานก่อนในซูเราะห์ตะบาเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดนะอัลลซียะละละกุมุลอัรฎะซะลูลัมฟัมชูฟีมานากิบิฮาพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ซึ่งที่สร้างผืนแผ่นดินมานะแล้วก็อะไรให้อะไรให้พวกท่านทั้งหลายได้ใช้ได้เดินแล้วก็ให้อะไรฟัมชูฟีมานากิบิฮาเราบอกว่าให้เดินไปบนหน้าผืนแผ่นดินนี้ให้เดินให้สังเกตว่าพอเวลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงเรื่องของดุนยาเนี่ยอัลลอฮฺใช้คำว่าอะไรฟัมชูใช้คำว่าจงเดินมาชาฟัมชูจงเดินเราลองนึกซิว่าพอเวลาอัลลอฮ์พูดถึงเรื่องของอาคิรอนเนี่ยอัลลอฮ์ใช้อะไรเลือกคำเอามาพูดเนี่ยอัลลอฮ์ใช้คำว่าอะไรซาริโอเฮรีวาซาบิกูให้แข่งขันกันวาซาริโออิลามักฟิรติมิรรับบิกุมวาจันนตินอัรดูฮัสซามาวาตุวันอัตอุอิดัดลินมุตตะกีนนะตรงนี้พอเวลาเราสังเกตแล้วนะสิ่งที่เราจะได้นะเราได้อะไรเนี่ยเราลองนึกซิว่าเราได้อะไรก็ให้ดูว่าเราจะได้รู้เลยว่ามีซานความตะวาซุนระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์เนี่ยเราควรที่จะให้น้ำหนักอะไรพอเวลาอัลเลาะห์ใช้ดุนยาเป็นไงฟัมชูฟีมานากิบิฮาเวลาพูดถึงเรื่องดุนยานะให้เดินก็แปลว่าอะไรอยู่ธรรมดาพองานเนี่ยทำไปเรื่อยไปอย่าไปห่วงดุนยาเอาดุนยาไว้ข้างหน้าจนกระทั่งทิ้งอาคิเราะห์แต่พอเวลาอัลเลาะห์ใช้ในเรื่องของอาคิเราะห์อัลเลาะห์เรียกคำอะไรใช้ฟัมชูหรือเปล่าอัลลอฮ์ไม่ได้บอกให้เดินนะอัลลอฮ์ใช้อะไรวาซาริอู
ว่าซาบิกูหรือฟาสตาบิกุลคอยรอดอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่พอเวลาเราอ่านเนี่ยเราจะต้องสังเกตแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยมักนูนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงซ่อนเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมันจะเปิดออกมาให้เราได้รู้ถึงว่าอ้าวนั่นแสดงว่าอะไรอัลกุรอานให้ความสำคัญในเรื่องของอาคิเราะห์นั้นมากกว่าดุนยาเห็นไหมอันเนี้ยคือสิ่งหนึ่งที่ว่าเราจะต้องพยายามในการที่จะเอาออกมาให้ได้นะเราสังเกตไหมว่าความมหัศจรรย์เนี่ยนะคืออัลลอฮฺตะอาลาให้ที่ว่าประทานลงมาเนี่ยคุณเริ่มต้นจากตรงนี้แหละที่ว่าอัลลอฮฺประทานอัลกุรอานมาให้กับนบีเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยได้สังเกตเพื่อให้เราได้พิจารณาเนี่ยนะความสำคัญของอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงฮุรูฟมุกอตตออะฮ์ในตอนต้นๆของอักษรเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย29มีทั้งหมดเนี่ย29ซูเราะห์นะหลังจากที่ได้พูดนะไม่ว่าจะเป็นอักษรที่เป็น1อักษรนูนวันกอละมีกอฟวันกุรานินมะจิดหลังจากฮุรูฟมุกอตออะห์ทั้งหมดนั้นเนี่ยส่วนมากแล้วพอหลังจากฮุรูฟมุกอตออะห์อัลเลาะห์จะพูดถึงอะไรคัมภีร์อัลกุรอานพูดถึงกิตาบหมดเลยเอาไปดูยาซีนอ้าวเนี่ยที่เราเรียนกันไปเนี่ยที่เราพูดกันไปเนี่ยพูดว่าอะลิฟลามมีมซาลิกัลกิตาบพูดถึงคัมภีร์อัลกุรอานมั้ยใช่ไหมยาซีนวันกุรานินฮะกีมจะพอหลังจากฮุรูฟมุกอตออะห์มาเนี่ยอักษรที่เป็นเดียวๆที่อยู่ในตอนต้นของซูเราะห์เนี่ยอัลลอฮ์จะพูดถึงอะไรอัลกุรอานหมดเลยนั่นชี้ให้เห็นถึงความสำคัญว่าอัลกุรอานเนี่ยมีความสำคัญแล้วก็ถูกเรียบเรียงมาด้วยกับชนิดของอักษรต่างๆเหล่านี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะครับเราจึงต้องอะไรต้องหันมาให้ความสำคัญแล้วก็ให้การตะดับบุตรอัลกุรอานเยอะๆเลยนะเยอะๆเลยพอเวลาเราอ่านอ้าวลองดูซิว่าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดนะได้กล่าวเอาไว้เนี่ยพูดถึงในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงเรื่องซิยามยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุซซิยามกามากุติบาลัลลซีนะมินกอบลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูนพูดถึงอากามุสซิยามพูดถึงเรื่องของการถือศีลอดนะแต่พอหลังจากการถือศีลอดแล้วนะอายะห์มุนาซะบะห์ความผูกพันของอายะห์ที่พูดถึงเรื่องของซิยามเนี่ยอัลเลาะห์พูดอะไรต่อไปรู้มั้ยวะอิซาซาละกะอิบาดีอันนีฟะอินนีกอรีบพูดถึงดุอาพูดถึงดุอาทำไมอ่ะอะไรคือมุนาซะบะห์ที่มีความผูกพันระหว่างอายะห์ที่มาก่อนกับอายะห์ที่มาตบท้ายเนี่ยนะนบีบอกว่าอะไรดะวะตุอะไรดะวะตุซอยมินะลาตุรอดการขอดุอาของคนที่ถือศีลอดนั้นลาตุรอดไม่ถูกคืนกลับแปลว่าถือศีลอดแล้วขอดุอาเนี่ยอัลเลาะห์ได้รับนบีมาบอกไว้ในหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของท่านนะแต่ในอัลกุรอานน่ะมันเป็นอะไรพอเวลาเราอ่านไปแล้วเราสังเกตว่าทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงเรื่องของการถือศีลอดแล้วก็มาจบท้ายมาต่อท้ายในเรื่องของการขอดุอานะก็แปลว่าอะไรมุนาซะบะห์เงื่อนไขในการที่มีความผูกพันระหว่างซูเราะห์ระหว่างอายะห์แรกกับอายะห์ที่ต่อมานั่นคือการถือศีลอดนั้นเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารับการขอดุอาหรือในซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยแหละเป็นหน้า2หน้าพูดถึงเรื่องการตอลากพูดถึงเรื่องอะกามุตตอลากหุกมเรื่องตอลากเนี่ยพูดเรื่องตอลากแล้วเสร็จแล้วก็มาพูดนะบอกว่าฮาฟิซูอัลศอลาวาติวัสศอลาตินวุสตอวะกูมูลิลลาฮิกอนีตีนและหลังจากนั้นก็มาพูดถึงเรื่องตอลากอีกนะอะไรมันคือความเกี่ยวข้องกันรู้มั้ยพูดเรื่องตอลากแล้วก็มาพูดถึงเรื่องละหมาดนักวิชาการตัฟซีรก็ให้คำตอบเวลาเราไปศึกษาเวลาเราไปอ่านเนี่ยนะครับนักวิชาการตัฟซีรก็ให้คำตอบว่าอะไรที่อัลลอฮฺตะอาลาพูดถึงเรื่องตอลากก่อนแล้วก็มาพูดถึงเรื่องละหมาดตบท้ายเอาไว้นั้นเนื่องจากว่าการละหมาดนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นอาซาสเป็นพื้นฐานในการที่จะทำให้ครอบครัวเนี่ยมีความมั่นคงเข้าใจไหมเนี่ยให้อะไรถ้าครอบครัวไหนไม่มีการละหมาดไม่มีการอิบาดะห์ไม่มีอะไรหมดครอบครัวพังนะเพราะฉะนั้น
การที่ไม่มีการละหมาดไม่มีการดูแลในเรื่องของครอบครัวไม่ให้ลูกให้หลานละหมาดให้ใครพันยาละหมาดไม่เรียกไม่ร้องกันเรื่องการละหมาดนั่นคือสาเหตุนะหลักว่าถ้าครอบครัวไหนไม่มีอิบาดะห์ไม่มีเรื่องละหมาดนั้นเหมือนกับเป็นเชิงที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะบอกกับพวกเราว่ามันคือพื้นฐานหรือมันเป็นอาซาสที่จะทำให้ครอบครัวของเรานั้นเป็นครอบครัวที่อยู่อย่างมีความมั่นคงอัลเลาะห์ก็พูดถึงเรื่องละหมาดว่ากูมูลิลลาฮิกอนีตินะเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะที่เชิญนะครับที่บอกให้พวกเราเนี่ยเวลาอ่านอัลกุรอานนั้นเราต้องมีการตะดับบุตรแล้วเราก็ต้องมีการตะมะอุนในความหมายของมันด้วยนะไม่ใช่เวลาเราอ่านอัลกุรอานเนี่ยนะครับพอเวลาเราอ่านเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอ่านแล้วนะแล้วเราก็ได้ในเรื่องของอุกมได้ในเรื่องของอาการของมันเนี่ยเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเราจะต้องใช้อัลกุรอานเราต้องดูอัลกุรอานเนี่ยสังเกตแล้วก็พิจารณาในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยให้เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นอะไรเป็นมุอ์ญิซาตแล้วก็เป็นคัมภีร์ที่มีความมหัศจรรย์แล้วเราก็ต้องก้าวเข้าไปในการที่เรานั้นจะตะดับบุตรจะมองถึงความหมายของมันเนี่ยให้ได้ให้เข้าถึงแล้วก็อะกีดะห์เนี่ยนะครับมันถึงอะไรมันถึงจะเกิดนะเพราะฉะนั้นอัลกุรอานจึงเป็นคัมภีร์ที่มีเป็นมุอ์ญิซาตแล้วก็เป็นเขาเรียกมีวุยุมีแง่มุมต่างๆเนี่ยที่เป็นมุอ์ญิซาตเนี่ยมากมายเลยนะที่แล้วแต่ว่าคนเขาจะไปพิจารณาดูว่าเนี่ยแง่มุมเนี่ยเป็นมันเป็นมุอ์ญิซาตทางด้านไหนนะดูอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดเราเคยสังเกตไหมพอเวลาอัลลอฮ์กล่าวเนี่ยในลงท้ายเนี่ยอัลลอฮ์จะลงท้ายบางอายะห์เนี่ยลงท้ายว่าอะไรอัฟลาตะซักกะรูนมีไหมมีและในบางอายะอัลลอฮ์ลงท้ายอาฟาลาตาตาดักกาลูนมันมีตาเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอะไรนักวิชาการตัฟซีรก็ให้คำตอบนะบอกว่าที่อัลลอฮ์ใช้ตาอันเดียวเนี่ยว่าอาฟาลาตาดักกาลูนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายๆมากที่เราสามารถที่จะตอบได้อัลลอฮ์ถามว่าอะไรอาฟามายักลุกกะมัลลายมกะมัลลัมยักลุกอาฟาลาตาดักกาลูนคนผู้ที่สร้างกับผู้ที่ไม่สร้างเนี่ยมันเท่ากันไหมอัลลอฮ์ถามแน่นอนถามเด็กๆ ก็ตอบได้นะถามว่าคนที่ผู้ที่สร้างกับผู้ที่ไม่ได้สร้างผู้ที่ทำอะไรกับไม่ได้ทำอะไรเนี่ยมันเท่ากันไหมสมองของเราเนี่ยคำตอบมันตอบออกมาได้เลยอัลลอฮ์บอกอัฟลาตะซักกะรูนและเขาไม่ได้คิดไม่ได้ไต่ตองหรอกหรือแต่เรื่องใดก็ตามที่ชวนให้ใช้ความคิดนะถามถึงเรื่องอะไรเรื่องอีมานถามถึงเรื่องของอากีดะถามถึงเรื่องดะวะของนบีนั้นอัลลอฮ์จะลงท้ายอายะว่าอาฟาลาตาตาซักกะรูนด้วยกับตาสองครั้งด้วยกันสองตาด้วยกันอันนี้นักวิชาการตัฟซีรก็บอกว่าอะไรอันใดก็ตามที่ใช้เวลาในการคิดต้องให้เวลาในการคิดในการไต่ตองอัลลอฮ์จะถามแบบอาฟาลาตาตาซักกะรูนนะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องอะไรเราต้องสังเกตนะแล้วก็ให้ข้อสังเกตนะครับในอัลกุรอานอ้าวทีนี้ว่าเราจะทำอย่างไรที่จะให้ความสำคัญ9วิธีการในการที่จะก้าวเข้าไปสู่ระบบนั้นให้ได้ว่าเพราะเราอ่านเราตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะเราต้องมีอะไรตั้งข้อสังเกตเอาไว้ให้ได้นะประการที่หนึ่งเลยนะก็ฝากไว้ว่าประการที่หนึ่งเนี่ยเราจะต้องอะไรมะรีฟะตุมาอานีฮารู้ความหมายก่อนเวลาเราท่องนะท่องอัลกุรอานเราอะไรศึกษาความหมายให้รู้ความหมายก่อนนะแล้วก็อะไรพยายามพอได้พอรู้ความหมายแล้วเนี่ยพยายามที่จะอะไรตะดับบุตรนะต้องพยายามในการที่จะสังเกตในสิ่งที่เป็นคำพูดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้พูดนะได้กล่าวเอาไว้ต้องมีความอะไรให้ข้อสังเกตเอาไว้ด้วยนะเนี่ยชวนอีกนิดหนึ่งเขาบอกดูอีกนิดหนึ่งชวนอีกนิดหนึ่งให้สังเกตนะว่าพอเวลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดดูเรื่องตักดีมในอัลกุรอานนะมันมีในเรื่องของตักดีมนะเรื่องของตะคีดการพูดการกล่าวก่อนการกล่าวหลังเนี่ยทำไมนะพอเวลาเราอ่านเราเคยสังเกตไหมว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะพอเวลาพูดถึงฟากฟ้าก็จะพูดคู่กับแผ่นดิน
บางครั้งพูดฟากฟ้านะพูดฟากฟ้าเป็นคำที่เป็นพระหูพจน์นะอัสสมาวาตอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีคอลากัสสมาวาติวัลอัรฎ์ทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงตักดีมในเรื่องของฟากฟ้าก่อนแล้วก็พูดถึงแผ่นดินทีหลังสังเกตไหมทำไมอัลลอฮ์ถึงได้ใช้คำว่าฟากฟ้านั้นเป็นคำที่เป็นอะไรเป็นคำที่เป็นพหูพจน์เป็นย้ำแต่ผืนแผ่นดินนั้นเป็นมุฟรอดอัรฎ์นะอัลลซีกอลากัสสมาวาติวัลอัรฎ์วะญะอะลัซซุลูมาติวันนูรนะพอเวลาใช้อัซซุลูมาตใช้เป็นพหูพจน์แล้วก็อันนูรใช้เป็นมุฟรอดใช้เป็นเอกพจน์เพราะอะไรเนี่ยนี่เวลาเราอ่านนะอยากจะให้พวกเราเนี่ยสังเกตนะอย่างไรก็ตามเวลาเราอยู่คือที่พูดเนี่ยนะบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่เหมือนกับเป็นเรื่องไกลตัวพวกเราอ่ะนะเพราะว่ามันในเชิงของภาษาในเชิงในเรื่องของภาษาที่จะทำให้เราเข้าใจอัลกุรอานที่จะทำให้เราเนี่ยให้ความสำคัญกับอัลกุรอานเนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราที่สุดเพราะบางคนเนี่ยเอาอัลกุรอานเนี่ยไปใช้เป็นมุอ์ญิซะห์ไปใช้เป็นอะไรของเนี่ยเป็นของที่มีความสำคัญเนี่ยผิดประเภทใช่ไหมบางคนไปอะไรไปเจออัลกุรอานไปย่อเป็นเล่มเล็กๆเอามาทำอะไรอ่ะเอามาแขวนไว้หน้ารถเอามาตั้งไว้หลังรถเอามาตั้งไว้ที่บ้านนะแต่ว่าไม่ได้เปิดในการที่จะไปศึกษาเพราะเป้าหมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานอัลกุรอานมานั้นลิยัดดับบารูเพื่อให้เราเนี่ยสังเกตเพื่อให้เราเนี่ยสนใจแต่หลายคนที่พอเวลาไม่เข้าใจอัลกุรอานเราก็ใช้อัลกุรอานนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ผิดประเภทนะเอาไปย่อให้เล็กแล้วก็ไปแขวนไว้หน้ารถเขามีเราก็ต้องมีแปลกเหมือนกันนะเราคิดเองกันเนี่ยไม่ได้เลยพอเวลาเขามีของคนอื่นเขามีโคมครอบเห็นไหมโคมครอบเอาไว้โคมแก้วครอบเราก็ทำของเราเอากุรอานทำเป็นโคมแล้วเอาไปครอบเอาไปอะไรเอาไปแขวนเอาไว้หน้ารถมั่งไม่มีเลยที่ใครเขาจะเอาไปจากเราเนี่ยเราเนี่ยไปเอามาจากเขาทุกอย่างเลยนะครับนะเขาเขียนเอาไว้ว่าอะไรวัดท่าไม้ไม่รู้แถวแถวบางบัวทองมีเคยเจอมั่งหรือเปล่าเห็นไหมเขาเขียนเอาไว้วัดท่าไม้เราเอามั่งเราวัดอะไรวัดดูฮาใช่ไหมเปิด GPS เจอไหมเนี่ยวัดดูฮาใช่ไหมวัดท่าไม้เขาก็ดังเรื่องของเขาไปเจอเรื่องอะไรเรื่องของศักดิ์สิทธิ์ของขังอะไรของเขาใช่ไหมเรากลัวจะน้อยหน้าเราเอาวัดดูฮาแจ๋วเปิด GPS ก็ไม่เจอนะเปิดเนี่ยเปิด Google หาใน Google ไม่เจอวัดดูฮามันอยู่ตรงไหนวะไอคนพุทธเขาไปดูก็ดูจะดูไอวัดดูฮาไปทางไหนมันจะจังกว่าวัดท่าไม้หรือเปล่าของขังเห็นไหมเราพยายามเนี่ยเอาของที่มีความสำคัญของที่เนี่ยเอาไปใช้ผิดประเภทนะครับลิยุนซิรมังกาน่ะให้ยันวะยะฮิกกอนกอลูอัลลกาฟิรีนอัลกุรอานอัลลอฮ์ประทานมานั้นเป็นการอินซาร์เป็นการเตือนคนที่มีชีวิตอยู่ไม่ใช่เอาไปอ่านให้กับคนตายเห็นไหมลิยุนซิรอัลลอฮ์บอกประทานมาเพื่ออะไรให้คนเป็นเนี่ยเอาไปพิจารณาอ่านเพราะนั้นพอเวลาเป็นการอินซาร์เนี่ยเราอ่านแบบไหนถึงจะเป็นการอินซาร์เราอ่านแบบตามะอุนรู้ความหมายด้วยนะครับเราจะได้ไม่เอาไปใช้ผิดประเภทเพราะบางคนเนี่ยเอาไปใช้เอาไปตั้งไว้หลังรถมั่งเอาไปแขวนไว้มั่งเอาไปถ่ายแล้วก็อะไรเอาไปแปะไว้บ้างไม่มีเลยนะสักหะดีษเนี่ยสักบทเดียวที่พอเวลาพูดถึงเรื่องอัลกุรอานเนี่ยเราซูลจะพูดว่ามันอัลแล้วก็นะมันอัลแล้วก็กุรอานันมันไม่มีมีแต่อะไรมันอัลแล้วก็ใครที่เอาไปแขวนใครที่เอาไปแปะใครที่เอาไปติดแต่นบีพูดยังไงมันก็รออาใครก็ตามที่อ่านเพราะนั้นแขวนเป็นไงได้ไหมเห็นมั้ยนบีพูดเอาไว้เนี่ยคือฮุกกลมมันออกมาชัดเจนเลยแขวนได้ไหมติดได้ไหมบางคนรู้ไปศึกษามาว่าอายะกุรซีนี่พอเวลาอ่านเนี่ยชัยฏอนจะไม่เข้าบ้านเอาไปถ่ายเลยเป็นอายะห์กุรซีเอาออกมาเลยแล้วก็แปะเห็นมั้ยแต่ในหะดีษที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเนี่ยพูดว่าอะไรมันอันแล้วก็หรือว่ามันกะรออามันกะรออาอายะตันกุรซีหรือว่าอายะตันฟีกิตาบิลลาฮินะอายะห์นึงที่ใครก็ตามที่อ่านเนี่ยอ่านเช้าชัยฏอนจะไม่เข้าบ้าน
กลางวันเนี่ยชัยฏอนจะไม่เข้าบ้าน3วันพอชัยฏอนมันได้ยินมันบอกไปเฮ้อนะวันนี้ไม่มีที่กินวันนี้ไม่มีที่นอนวันนี้ไม่มีอะไรอีกแล้วไปเลยนะแต่ถ้าบ้านไหนไม่มีอ่านไม่ใช่แปะนะบ้านไหนไม่ได้อ่านอายัดกุรอซีใครไม่ได้อ่านอายัดกุรอซีชัยฏอนมันมาไอตัวหัวหน้าหัวโจกมันมาแล้วมันก็บอกว่าอะไรเอ้ยมาโอ้ยมาได้วันนี้มีที่กินวันนี้มีที่นอนวันนี้มีที่อยู่มาอยู่กันให้สบายเห็นมั้ยพวกเรากลัวจะลืมอ่านเลยแปะเลยเห็นยังอ่ะเพราะฉะนั้นนี่ไงใช้มุอ์ญิซาตใช้อัลกุรอานนั้นผิดประเภทนะครับผิดประเภทด้วยเหตุนี้นั่นสำหรับคนที่ไม่อะไรไม่ตะมะอุนไม่เข้าใจในเรื่องของความหมายของมันนะโดยเหตุนี้จึงอะไรเกี่ยวกับอัลกุรอานเนี่ยคนเขาให้ความสำคัญเนี่ยนะเขาพยายามดูทุกแง่มุมเลยแม้กระทั่งการเรียบเรียงอัสมานพี่ชายชื่ออะไรนะกูลืมไปแล้วอัฟฟานในอัลกุรอานเนี่ยอัฟฟานท่องหมดแล้วใช่ไหมสามสิบสองยุทธท่องหมดแล้วใช่ไหมใช่ไหมไปเอามาแถมอีกสองยุทธนะอัฟฟานรู้ไหมว่าซูเราะห์ที่ขึ้นต้นด้วยกับอัลฮัมดุลิลลาห์ในอัลกุรอานเนี่ยขึ้นต้นนะอยู่หัวบทเลยเนี่ยมีกี่ซูเราะห์อ้าวฮาฟิซอย่าตายน้ำตื้นนะอ้าวกี่ซูเราะห์อ้าวกี่ซูเราะห์ฟานกี่ซูเราะห์ลูกใครได้เดี๋ยวมีรางวัลเดี๋ยวให้รับรางวัลจากประธานมูลนิธิสนามบินเคสวันนี้ใครตอบได้อาจารย์อับดุลรอฮีมมาด้วยเดี๋ยวรับรางวัลเลยถ้าใครตอบได้2ซูเราะห์2ซูเราะห์1ซูเราะห์อ้าวมีใครอีกครับใครอีกนี่ใช่ป่ะเวลาเราอ่านเนี่ยคือเขาให้ความสำคัญเนี่ยแม้กระทั่งอะไรการวางซูเราะห์ก็เป็นมุอ์ญิซะห์มันไม่ใช่เป็นการเรียบเรียงแบบว่าใครเอาไปตั้งใครเอาไปเรียงนบีเรียงก็เรียงไม่ใช่เป็นวะฮีทั้งนั้นเลยนะกี่ซูเราะห์มัน4มีใครว่า5มั่งยกมือสิมีใครว่า5อย่าเปิดดูสิอย่าเปิดดูอ้าวจริงๆมีทั้งหมด5ซูเราะห์อ้าวมี5ซูเราะห์นะอ้าวทีนี้เอา2ซูเราะห์แรกอัฟฟานอ้าวอัลฟาติฮะโอ้หากินง่ายนะไม่ต้องหาที่ไหนเลยเปิดไปเจอเลยโอเคอันฟาติฮะอ้าวซูเราะห์ที่สองอันกาฟีโอ้โหโดดไปเลยเนี่ยนะเอาสองเรียงเอาแบบเรียงใครได้อันนี้แสดงว่าอะไรเราอ่านแต่อะไรเราขาดคำสั่งของอัลลอฮ์ขาดจุดประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอะไรกีตาบุนอันซันนาฮูอิไลกาคัมภีร์เล่มนี้เราได้ประทานไอฮาดันกีตาบูคัมภีร์เล่มนี้ที่เราประทานให้กับเจ้านั้นนะเป็นคัมภีร์ที่มีความมุบารอกมีความจำเริญเพราะว่าใครไปศึกษามีแต่เพิ่มนะคำว่ามุบารอกเนี่ยอายะตะซาวัตเพิ่มความรู้เพิ่มบารอกัตเพิ่มอ่านเยอะได้เพิ่มบุญนะครับเพราะคนที่ศึกษาแล้วก็พิจารณาดูก็เพิ่มอีกเพิ่มความรู้อ้าวตกลงไม่มีใครได้นะอัลลอฮ์น่ะประธานมูลนิธิเตรียมควักตังค์ละนะมี5ซูเราะห์เฉลยเลยน่าเฉลยอันนี้กูต้องการที่จะบอกอย่างนี้นะอัฟฟานมี5ซูเราะห์แล้วจําไปยันกิยามะห์เลยนะจําไปยันกิยามะห์เลยมีทั้งหมด5ซูเราะห์อัลกุรอานเนี่ยแบ่งออกเป็น3ส่วนนะ3ส่วนส่วนละ10ยุสดูนะ10ยุสแรกเนี่ยมี2ซูเราะห์อยู่ในซูเราะห์ฟาติฮะห์กับซูเราะห์อันอามเอาฟังมันข้ามไปหน่อยนึงใน10ยุสที่2อยู่ในซูเราะห์อัลกะฮฟีตรงกลางเลยเห็นยังตรงกลางเลยด้วยนะและในส่วนที่3 10ยุสที่3ซูเราะห์ฟาติรซูเราะห์อัลฟาติรกับซูเราะห์อัสซะบะไปเปิดดูอ้าวใช่ไหมอ้าวใช่ไหมใครหมดเล่มแล้วหมดไหมใครหมดเล่มแล้วอ่ะนะลองพิจารณาลองดูนะแล้วก็จำไปเลยนี่คนที่เขาให้ความใส่ใจนะตามอายะห์นี้เนี่ยเขาดูแม้กระทั่งการเรียงซูเราะห์ว่าถ้าหากว่ามันเป็นฝีมือของคนทำไมมันมีความพอดิบพอดีอย่างนี้ล่ะ10ยุสแรกมี2ตรงกลาง10
กลางเนี่ยหนึ่งอยู่ในกาฟีแล้วกลางจริงๆด้วยสิบยุสกลางแล้วก็กลางจริงๆด้วยเห็นไหมแล้วก็สิบสุดท้ายคือสุรฟาติสกับสบะนะนี่คนที่เขาเลียดดับบารูเขาดูขนาดนั้นเห็นไหมเขาดูขนาดนั้นนะเพราะนั้นฝากเอาไว้ว่าเห็นว่าคนที่เขาให้ความสำคัญกับอัลกุรอานเนี่ยดูเขาพิจารณานะเขาพิจารณาในเรื่องของการวางในเรื่องของการเรียบเรียงนะของอัลกุรอานด้วยรู้ไหมว่าจริงๆแล้วอัลซูรอที่ขึ้นต้นโดยกับฮูรูฟมุกอตามีทั้งหมดกี่ซูรอไม่ใช่รายการตอบปัญหาแล้วได้รางวัล นะแต่ว่าอะไรเราจะได้เป็นคนที่ช่างสังเกตไงเหมือนเด็กที่ครูเล่าให้ฟังตอนต้นเห็นมั้ยมันสังเกตเนี่ยเพื่อที่จะตัดดับบุตรให้ตรงกับจุดประสงค์ของมันเนี่ยมันสังเกตทำไมเห็นมั้ยทำไมอัลเลาะห์พูดถึงฟากฟ้าก่อนทำไมอัลเลาะห์พูดถึงแผ่นดินก่อนตักดีมเรื่องตะคีดนี่ก็เหมือนกันเป็นสิ่งที่ว่าเวลาเราอ่านแล้วอะไรลียัดดับบารูต้องพิจารณาทั้งหมดเลยนะมีทั้งหมดเท่าไหร่อัสมานอัสมาน29ซูเราะห์29ซูเราะห์แล้วดูสิพวกที่อะไรทางด้านยะยัดทางด้านอัรกอมทางด้านรอกอมเนี่ยนะมีทั้งหมดใน29ซูเราะห์เพราะจริงๆแล้วเนี่ยอักษรในภาษาอาหรับเนี่ยนะมีทั้งหมดเนี่ย29ถ้าไม่ตัดฮัมซะห์ที่มันซ้ำเสียงกับอะลิฟออกเนี่ยนะนี่ตัดออกไปเหลือเท่าไหร่เหลือ28ใช่มั้ยเหลือ28และรู้ไหมว่าใน4ใน10ในอะไรใน29ซูเราะห์เนี่ยมีอยู่14อักษรครึ่งหนึ่งที่แบ่งออกมาจาก28อะลิฟลามมีมใช่มั้ยจากอะลิฟลามมีมเนี่ยนะให้อะไรและหลังจากฮุรูฟมุกอตาทั้งหมดให้สังเกตเลยว่าจะพูดถึงกิตาบุนนะกิตาบุญอัลิฟลามีมกิตอะไรซาลิกันกิตาบยาซีนบันกวรเนี่ยกิไปดูเลยทั้งหมดจะเว้นอยู่แค่3ซูเราะห์เท่านั้นที่พูดถึงขึ้นต้นโดยกับฮุรูฟมุกอตาแต่ว่าไม่พูดถึงคัมภีร์อัลกุรอานนะมีซูเราะห์อะไรอัรรูมใครอ่านได้ซูเราะห์อัรรูมเอาไปเปิดดูใช่ป่ะอังกะบูตชูอะเราะห์26อักษรเห็นยังยี่สิบ26ซูเราะห์พูดถึงเรื่องอะไรส่วนมากเนี่ยพูดถึงฮุรูฟมุกอตาแล้วก็จะพูดถึงคัมภีร์อัลกุรอานทั้งหมดเลยนอกจาก3ซูเราะห์นี้นะลงไปดูอันนี้ครูฝากการบ้านเอาไว้นะเพื่อที่จะเป็นการที่อะไรมาทำให้เราเนี่ยมีความใส่ใจในอัลกุรอานเนี่ยมากขึ้นและการที่ใส่ใจในอัลกุรอานมากขึ้นเนี่ยนะเป็นการอะไรเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับเราเพราะอัลเลาะห์บอกว่าอะไรกิตาบุนอันซันนาฮูอิไลกะมุบารอกุนใช่มั้ยลิยัดดับบารูเพื่อที่จะให้เรานั้นสังเกตแล้วให้เรานั้นได้มีการพินิจมีการพิจารณาในอัลกุรอานด้วยแล้วเราก็จะได้เอาอัลกุรอานเนี่ยไปใช้ในสิ่งที่อะไรถูกต้องตามคันลองรู้ไหมว่าคนที่เข้าใจเนี่ยนะมันมีคำพูดนะมีคำพูดหรือว่ามีเรื่องที่เป็นรายงานมาเนี่ยบอกว่าคนในยุคของซอฮาบะห์นะหรือแม้กระทั่งในยุคของตาบีอีนรุ่นอาอิมมะห์เนี่ยรู้ไหมว่าอิหม่ามอบูฮานีฟะห์เนี่ยอันอิซาซุนเนี่ยในละหมาดอิชานะอิซาซุนเราอ่านกันบ่อยมั้ยอิซาซุนซิลาติลอัรฎุซินซาลาฮาเนี่ยอิหม่ามอบูฮานีฟะห์อิหม่ามฮานะฟีเนี่ยอันอะไรอ่านตั้งแต่ละหมาดอิชาเนี่ยแล้วก็ร้องไห้นะร้องไห้ในการอ่านสุรอเนี่ยจนกระทั่งมุอัซซินกลับมาจะละหมาดซุบฮ์จะมาอะซานซุบฮ์อีกแล้วอิหม่ามอบูฮานีฟะห์ยังนั่งร้องอยู่เลยพวกเราเคยมั้ยอ่านแล้วรู้สึกอะไรมั่งอิซาซุนเพราะเราไม่ได้ตะมะอุนไงบางทีอ่านอร่อยอย่างเดียวเห็นมั้ยอ่านเอาอร่อยนั่นแหละแต่ดูคนในยุคของอิมมะในยุคของซอฮาบะห์เนี่ยในยุคของซอฮาบะห์พออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานสุอายะห์นี้ลงมาเนี่ยนะยาอัยยูฮัลละซีนาอามานุตตะกุลลอฮะฮักกะตุกอติวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนแห่กันไปหานบีหมดเลยพออายะห์นี้ประทานลงมาเนี่ย
แห่ไปหานบีไปถามว่านบีจะมีใครบ้างนี่ที่ว่าเพราะอัลลอฮ์ใช้ว่าให้กลัวอัลลอฮ์ให้กลัวอัลลอฮ์อย่างแท้จริงเห็นไหมให้กลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงแบบไหนมันเป็นแบบไหนนะพวกเรานี่จะมีใครทำได้มั่งฟาลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนเขาอ่านเขาพิจารณาแล้วเขาก็ดูเขาศึกษาท่านนบีอยู่เขาก็รีบไปหานบีไปถามเลยนบีก็บอกฟัตตะกุลลอฮะมัสตะตะตุมนะเอาเท่าที่มีความสามารถเพราะคำว่าฮักกอตุกอตีเนี่ยต้องกลัวขนาดไหนต้องให้นบีเนี่ยบายานหน่อยสิให้อธิบายให้ฟังหน่อยสิเห็นมั้ยพอมาในยุคของอิหม่ามอามัดอิหม่ามอบูฮานีฟะเนี่ยอ่านอิซาซุนเนี่ยร้องไห้ตั้งแต่ละหมาดอิชาจนกระทั่งถึงซุบฮ์มุอัซินมาจะมาอาซานละหมาดซุบฮ์แล้วเนี่ยนะยังเห็นอิหม่ามอะไรอบูฮานีฟะเนี่ยอิหม่ามฮานาฟีเนี่ยร้องไห้อันตรงไหนอ่ะอันอิซาซุนซิลาติลอัรดุซินซาลาฮาวะอัคเราจติลอัรดุอัสกอลาฮาวะกอลันอินซานุมาลาฮาเยามาอิซินตุฮัดดิสุอัคบาราฮานี่ถึงอายะห์นี้เพราะในวันนั้นเป็นไงเราอยู่บนผืนแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินจะมาเป็นพยานจะมาบอกจะเล่าให้เราทั้งหมดเลยเราจะอยู่กันแบบไหนเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ร้องไห้เนี่ยกลัวว่าจะเดินอยู่บนแผ่นดินของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นคนที่ไม่มีอะไรไม่ได้สร้างประโยชน์ไม่ได้รังสรรค์ประโยชน์และมีบาปแล้วก็เดินอยู่บนหน้าแผ่นดินนี้เนี่ยกลัวว่าจะเป็นผู้ที่เป็นผู้หนึ่งที่แผ่นดินเนี่ยมาเป็นพยานทับถมว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่ใช้ไม่ได้และเราทุกคนเนี่ยเดินอยู่ในบนแผ่นดินของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาเราอ่านเราเป็นไงพอพูดถึงวันกิยามะห์เป็นยังไงบ้างเห็นไหมท่านอิหม่ามอะห์มัดร้องไห้เพราะกลัวว่าอะไรถึงอายะห์นี้เนี่ยเพราะนั้นเขาอ่านแล้วเขาอะไรเขาตะดับบุตรเขาตะมะอุนอ่านแล้วก็พิจารณาดูเนี่ยดูสิจากอายะห์เดียวเนี่ยร้องไห้ยันซุบฮ์กลัวว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นผู้หนึ่งที่อะไรเป็นผู้ที่อยู่ในคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะห์นี้เห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออะไรคือสิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียกร้องนะให้พวกเราเนี่ยเป็นผู้ที่พอเวลาอ่านอัลกุรอานเนี่ยพยายามในการที่จะสังเกตสังกาแล้วก็ไต่ตองแล้วก็พิจารณาให้ดีนะในทุกๆแง่มุมเลยของอัลกุรอานความเป็นมุอ์จิซะห์ของอัลกุรอานน่ะมันมีให้เราเห็นนะทุกอะไรทุกแง่มุมเลยนะให้เราได้พิจารณานะครับอ้าวต่อมานะว่าเราเนี่ยจะอะไรจะเข้าไปถึงจุดนี้เนี่ยได้ยังไงก็คือว่าต้องอะไรอ่านแล้วก็มีการตะดับบุตรนะกะอ่านแล้วก็มีการพิจารณานะทีนี้สิ่งหนึ่งที่จะเป็นแรงผลักดันนะให้เราเนี่ยเป็นคนที่อ่านอย่างนี้ได้เนี่ยนะก็คือหนึ่งเลยเป็นคนที่อ่านแล้วก็ให้เป็นคนที่มีการพิจารณาในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะบอกว่าในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นคลังที่อัลลอฮ์เนี่ยอะไรเป็นมักนูนาตที่เราอ่านถ้าเราศึกษาแค่นี้เราก็รู้แค่นี้เราก็ได้แค่นี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราพยายามในการที่จะเข้าไปให้ลึกมากกว่านี้อัลลอฮ์ก็จะเปิดให้นะก็คือหนึ่งเลยเนี่ยนะอัดดุอาขอดุอาจากอัลลอฮ์ว่าเวลาอ่านแล้วเนี่ยสังเกตอาจารย์อดัมรู้ไหมว่าครูในขณะที่เรียนนะวันศุกร์เนี่ยครูจะขอยืมหนังสือซึ่งณเวลานั้นเนี่ยในห้องสมุดโรงเรียนเราที่โรงเรียนอิสลามบุรศาสตร์คลองสิบในขณะที่ท่านอันมัรฮุมอบูนาอีมอยู่นะอาจารย์นาอีมของเราอยู่มีหนังสืออยู่ชุดเดียว3เล่มตัฟซีรซอฟตุตตะฟาซีรของอิหม่ามอาลีซอฮูนีนั่นน่ะมีผู้ขอยืมอ่านทำไมในซูเราะห์อัรเราะห์มานเนี่ยอัลเลาะห์กล่าวไว้ติกรอดแบบซ้ำนะวันศุกร์ขอยืมมากลับไปอ่านฟะบิอัยยิอาลาอิร็อบบิกุมาตุกัซซิบานเรายังไม่ได้แตกฉานอะไรแต่เราสังเกตอ่านก็เอาตัฟซีรกลับไปแล้วขอยืมมีอยู่ชุดเดียวแต่ตอนนี้เยอะแล้วนะจานดำตอนนี้เยอะเลยนะเนี่ยเพราะนั้นอะไรต้องขอดุอาที่และถ้าหากว่าเรามีความสนใจในการที่จะอยากจะได้อยากจะรู้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้เราไปเปิดไปอ่านนะประการที่หนึ่งขอดุอาประการที่สองนะต้องทิ้งนะตัรกุซซุนูบ
ทิ้งสิ่งที่เป็นบาปนะเหมือนกับที่อิหม่ามชาฟิอีเคยบอกนะบอกว่าชะกาวตุอิลาวากีอินซูอาฮิบดีวารชาดานีอิลาตารกินมาอาซีไปบอกกับครูว่าแม่ไม่จำอะไรเลยฉันเนี่ยไม่จำนะจำลืมจำไม่นานแล้วเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะฟะอักบรนีอิลาตารกินมาอาซีครูก็บอกครูที่ของอิหม่ามชาฟิอีที่ชื่อว่าเกียเนี่ยบอกว่าอะไรบอกว่าให้ทิ้งสิ่งที่เป็นมัสยิดสิ่งที่ไม่ดีเห็นไหมแล้วก็บอกว่าได้บอกว่าอักบรณีบีอันนั่นอินมานูรุนวิชาความรู้วิชาการนั่นเป็นนูรฟานูรุนลอฮิลายุฮดาลีอาซีเพราะนั้นรัศมีของอัลลอฮฺตะอาลานั้นจะไม่เป็นทางนำให้กับคนที่อะไรเป็นคนไม่ดีอาซีคนทรยศเห็นไหมนั่นต้องขอดุอานะให้ทิ้งให้ได้ทำไมล่ะในซูเราะห์มุฮัมมัดที่อัลลอฮฺสุบะตะลาบอกอัฟลายะตะดับบะรูนะอัลกุรอานอัมอาลากูลูบิฮิมอักฟาลูฮาใช่ไหมเนี่ยซูเราะห์เนี่ยแปลว่าอะไรไม่พวกท่านหลายไม่ได้พิจารณาอัลกุรอานหรือว่าบนหัวใจของพวกท่านนั้นมีอะไรอักฟาลมีสิ่งที่จะมาปิดมาครอบมากั้นอักฟาลในที่คือฮายิสมาปิดไม่ให้เราเข้าใจเข้าไปให้มันทะลุปุโป่งในอัลกุรอานใช่มั้ยฉะนั้นขอถ้าหากว่าเราอยากจะได้ความเข้าใจนะที่มันมีความลึกซึ้งในเรื่องของอัลกุรอานนั้นขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้สองต่อมาให้อะไรให้ถามอยู่กับอาจารย์อาดัมถามอาจารย์อาดัมถามบิสมิลลาห์อย่างเดียวเนี่ยแปลเป็นเดือนเห็นไหมเรื่องตักดีมเรื่องตักคีดเรื่องบาตัวเดียวเนี่ยครูดูอาจารย์อาดัมสอนเห็นไหมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเห็นไหมล่ะบาตัวเดียวเนี่ยเท่าไรนักวิชาการฟิกก็เอาบาไปพูดก็ไปพูดเรื่องของการเช็ดใช่ไหมนักวิชาทางด้านภาษาเอาไปพูดบาตัวนี้เรียกบาอะไรเพราะฉะนั้นมันเป็นศาสตร์มันเป็นอัลกุรอานเนี่ยมันเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่มันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ตัวของมันเองว่ามันมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆเพราะอะไรนะปกติคนที่มีความชำนาญการเนี่ยถ้าใครเก่งในเรื่องของกฎหมายเรื่องของอะไรล่ะเรื่องของกฎหมายเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของแพทยศาสตร์ก็ใครเก่งก็จะเขียนเฉพาะที่ตัวเองเก่งแต่ในอัลกุรอานมันมีครบหมดทุกศาสตร์เลยเห็นไหมเนี่ยคนก็เอาตัวเข้าไปรับใช้นักวิชาการทางด้านภาษาก็เอาตัวเข้าไปรับใช้ว่าทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงได้พูดอย่างนี้อ่ะลองดูในเรื่องของตักดีมเรื่องตักคิดเนี่ยถ้าสังเกตจะมีเยอะมากเลยเห็นไหมส่วนมากเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพูดเนี่ยพอเวลาจะพูดถึงอัลมาลนะพูดถึงทรัพย์สินเนี่ยหลายอายะเลยอัลลอฮฺจะขึ้นต้นอัลมาลก่อนนะมาลก่อนทรัพย์สินก่อนแล้วก็วันบะนูนลูกหลานมนุษย์พูดถึงมนุษย์ทีหลังมีอายะเดียวเท่านั้นในซูเราะห์ตาวบะห์ที่อัลลอฮ์บอกอินนัลลอฮัสตะรอมินัลมุมีนีนะอัมฟุซะฮุมวะอัมวาละฮุมมีอายะเดียวทำไมเนี่ยเอาลองดูสิทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงได้พูดเอาอะไรเอาชีวิตขึ้นก่อนทรัพย์สินนักวิชาการทรัพย์สินบอกไปดูสิเพราะว่าอะไรเพราะว่าอักในที่นี้เป็นอักที่มุกตาลาฟนะเป็นอักที่อะไรเป็นอักที่ไม่เหมือนกับอักอื่นๆการซื้อขายอื่นๆเลยเพราะผู้ซื้อในที่นี้คือใครอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ซื้อเพราะขึ้นต้นอินนัลลอฮัสตารอมีนั่นมุมีนีนอัลลอฮ์ซื้อจากใครซื้อมุมีนแล้วก็พูดถึงอะไรซื้ออะไรก่อนซื้อชีวิตซึ่งจริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยถ้าหากว่าใครจะมาซื้อเนี่ยเราขายไหมด้วยกับสตังค์อ่ะเราขายนะไม่ขายเห็นไหมอัลลอฮ์เลยให้ความสำคัญชีวิตเนี่ยก่อนแล้วก็พูดถึงชีวิตเนี่ยเป็นลำดับแรกมีในซูเราะห์ตาวบะห์นี่แหละที่อัลลอฮ์ขึ้นพูดตักดีมอันนัฟนะอัลลันมานเพราะว่าชีวิตนั่นมีความสำคัญสำหรับมนุษย์ถ้าหากว่ามีใครไปซื้อเนี่ยขอซื้อชีวิตขอซื้อนะไม่มีใครขายเพราะนั้นผู้ที่มาซื้อจากมุมินผู้นี้คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นผู้ที่มีความร่ำรวยที่สุดเลยแล้วเอาอะไรซื้อบิอันนะละฮูมุนยันนะเอาสวรรค์ไปซื้อเห็นหรือยังเพราะนั้นสิ่งนี้จึงเป็นอะไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงตักดีมจึงพูดถึงเรื่องของชีวิตก่อนทรัพย์สินในขณะเดียวกันอัลกุรอานส่วนมากเวลาเราพิจารณาแล้วนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพูดถึงทรัพย์สินก่อนอัลมาลุวันบะนูน
ใช่ไหมอินนามะอัมวาลูกุ้มว่าเอาลาดูกุ้มจะพูดแบบนั้นหมดเลยเอาทรัพย์ขึ้นข้างหน้าหมดเลยแต่อายะห์ในซูเราะห์ตาวบะห์เนี่ยอัลเลาะห์เอาชีวิตตักดีมพูดถึงเรื่องชีวิตก่อนเพราะผู้ที่ซื้อนั้นเป็นผู้ที่มีความร่ำรวยกว่าใครทั้งหมดในโลกนี้และชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับมนุษย์ถ้ามนุษย์จะไปขายกับคนธรรมดาไม่ขายให้ใครทั้งนั้นในอายะห์นี้อัลลอฮ์เลยตักดีมชีวิตเนี่ยพูดถึงเรื่องชีวิตก่อนทรัพย์สินเอาชีวิตขึ้นมาก่อนเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเราต้องสังเกตพิจารณาดูพอเสร็จแล้วเนี่ยให้ถามนะถามแล้วก็อะไรตอลิลกุตุบอ่านหนังสือตัฟซีรให้เยอะๆนะมันครูฝากแล้วก็ฝากบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์อดัมทุกคนเลยนะอ่านพอเวลาท่องจำเนี่ยสิ่งที่จะมีคุณค่ามากก็คือหนึ่งเราจำอยู่แล้วอัลลอฮ์ให้เราอยู่แล้วแต่ว่าเราไปต่อยอดแค่เพียงว่าเราไปศึกษาต่อว่าเอ๊ะทำไมถามตัวเราว่าทำไมก่อนเพราะไม่ได้คำตอบไปค้นในหนังสือตัฟซีรไปดูซิเพราะอะไรหรือเจ้าให้เร็วถามใครมาชายิกถามครูที่สอนอยู่แต่ครูที่เขาไปถามครูนะคนที่อะไรที่เป็นพวกที่พวกอารุณมุตคอสซีซีนนะคนที่มีความเขาเรียกมีความเรียนตะคอสซุสเรียนเจาะจงในเรื่องนี้มาเนี่ยว่าเพราะอะไรนะพอได้คำตอบแล้วเนี่ยนั่นแหละมันจะมาเพิ่มอีหม่านให้กับเราและลอสุบานตะลาก็ลงท้ายอายะว่าอะไรลียตะซักกะรูลุลอัลบาบเพื่อที่จะให้ผู้ที่มีสติปัญญานั้นเขาได้พินิจเขาได้พิจารณาอุลุลอัลบาบก็คือรูอักลินคนที่มีสมองคนที่มีสติปัญญาเนี่ยนะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดได้กล่าวได้เล่าเอาไว้เยยัสมีมากมายในแง่มุมต่างๆนะเยยัสทางด้านกอสซีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเล่าเอาไว้เนี่ยนะเล่าเป็นเรื่องเป็นราวเอาไว้เนี่ยไปดูว่าอัลลอฮ์เล่าเอาไว้เนี่ยเหมือนกับเราเปิดวิดีโอดูเล่าถึงเรื่องของนบีลูกของนบีนูห์จมน้ำอัลลอฮ์เล่าว่าไงกำลังสนทนาอยู่กับลูกนบีนูห์ลูกเอ้ยขึ้นมาบนนี้นะไอ้ลูกบอกว่าอะไรลูกจะไปอยู่ที่ภูเขาพ่อก็บอกว่าภูเขาวันนี้ไม่มีทางใครที่จะเอาภูเขาเป็นที่พึ่งไม่มีใครปลอดภัยเลยนอกเสียจากคนที่อัลลอฮ์เมตตาเท่านั้นและไอ้คนที่อัลลอฮ์เมตตาคือต้องฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะนั้นเองนะฟะฮายะบัยนะฮูมานะมาวยุนเป็นไงคลื่นมันได้ทะลักเข้ามาฟาดแล้วก็แยกจมลูกเนี่ยจมน้ำตายไปต่อหน้าต่อตาอ่านสินี่เขาเรียกเอยาสกอซอซีความมหัศจรรย์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าเอาไว้เป็นเรื่องละเหมือนหมดเลยอ่ะพูดถึงเรื่องฟิรอูนพอเวลานบีมูซาหนีลงไปไปพิจารณาไงล่ะอัลเลาะห์ให้เอาไม้เท้าตีลงไปให้ตีนะให้ยังนะอย่าไปแปลว่าอัลเลาะห์ใช้ให้เอาไม้เท้ายังลงไปตรงไหนทะเลตื้นแล้วก็ให้เดินลงไปอันนั้นไม่ใช่มุอ์จิซาตเลยเพราะมันมีคนที่เขาแปลอย่างนั้นเนี่ยมันมีอยู่นะทำยังไงอ่ะตีนบีมูซาก็เดินลงไปในช่วงที่ทะเลมันแยกพวกกลุ่มชนพวกทหารของฟิรอูนก็วิ่งตามลงไปพอวิ่งตามลงไปอัลเลาะห์ให้น้ำในทะเลมาประกบกันเหมือนเปิดวิดีโอไหมดูอัลลอฮ์เล่าเอาไว้ใช่ไหมอยู่ซับเบียฮูนะอับนาคุมยัสตาโยนานิซาคุมนิซาอาหุมทำไมเรื่องราวเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพูดเอาไว้เนี่ยเล่าเอาไว้เนี่ยนะตั้งแต่รุ่นของฟิรอูนเนี่ยแค่จากนบีมาถึงพวกเราเนี่ย1,400กว่าปีแล้วก็จากไอ้ฟิรอูนในยุคของนบีมูซามาถึงนบีเนี่ยอีกเท่าไหร่เห็นไหมอัลลอฮ์เล่าเอาไว้ว่าคนในอดีตการเนี่ยนะพฤติกรรมของมันเนี่ยเป็นยังไงยัสตาฮูนะนิซาอาหุมยูซับบิฮูนะอับนาอากุมใช้กริยาที่เป็นปัจจุบันเห็นไหมเรียนยังเฟียมูดอแร่ครูดำสอนยังเออแล้วก็เรื่องมันเกิดไปตั้ง1,400กว่าปีแล้วอ่ะใช่ไหมแต่ทำไมมันยังมาใช้แบบนี้อยู่ยูซับบิฮูนะอับนาอาหุมไอ้พวกนี้มันจะเชื่อมันกำลังเชื่อพอเวลาเราแปลคำที่เป็นอะไรที่เป็นปัจจุบันกับอนาคตเนี่ยนะเฟียเนี่ยที่เป็นอะไรมุดอระใช่ไหมบ่งบอกถึงอะไรปัจจุบันกับอนาคตลิลอิสติมรอดและทำไมล่ะเนี่ยพระผู้อัลลอฮ์นี่ไม่เข้าใจนะฮูแล้วมั้งพูดอย่างนั้นได้ไหมอัลลอฮ์นี่ไม่เข้าใจเห็นไหมดูสิพอเวลาพูดของที่ยังไม่เกิดขึ้นนะใช้เฟียมาดีใช่ไหมเทฟิอามาริอิซาบอกอติลวากิอา
วากิอามันเกิดขึ้นแล้วเห็นยังสังเกตหรือเปล่าอิดาวะกออัตอัลกอริอานะอิดาวะที่นารังวากิอาเกิดขึ้นแล้วเป็นยังไงพอเราไปดูไปเอาอุลามาทางด้านภาษาเราไปดูเอ๊นี่มันอะไรเขาก็บอกอ๋ออันนี้อย่าไปแปลกไม่ต้องไปตกใจลีตากีกิลอัมรีแปลว่ากิยามัตจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะอัลลอฮ์ใช้กริยาที่มันเป็นอะไรอดีตทั้งที่เหตุการณ์กิยามัตเกิดขึ้นยังเกิดกี่หนละเกิดยังยังไม่เกิดเลยสักหนนึงใช่ไหมยังไม่ได้เกิดเลยเนี่ยแต่อัลลอฮ์ใช้อะไรว่ากออัตมันเกิดขึ้นแล้วตรงนี้นักวิชาการตัฟซีรทางด้านนักลูกอ้อก็บอกว่าอะไรลีตากีกิลอัมรีเป็นการบ่งบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วไอ้ตรงนู้นล่ะที่เชื่อดมาตั้งนานแล้วอ่ะอย่าใช่มั้ยเชื่อดมาตั้งนานแล้วอ่ะนะอยู่ดับบิฮูนะอับนาอูมยัสตาอยู่เจอผู้หญิงก็หมดละเมิดเขาหมดเลยเชื่อดเด็กใช่มั้ยลูกหลานเกิดมาเชื่อดหมดกำลังเชื่อดทำไมถึงใช้กริยาที่เป็นปัจจุบันทำไมคำตอบก็คืออะไรเพื่อที่จะให้เราเนี่ยลีตาจะดีดิลอัมเพื่อที่จะให้เราเนี่ยอะไรเหมือนกับเหตุการณ์เนี่ยมันเพิ่งจะเกิดแล้วเราจะได้มีความรู้สึกร่วมกับอัลกุรอานด้วยว่าไอ้คนที่มันซอลิมไอ้คนที่มันเลวเนี่ยดูมันทำสิเห็นมั้ยดูมันทำนี่แหละคือเหตุคือผลที่พอเวลาเราเรียนเนี่ยนะเราต้องอะไรพยายามใส่ใจขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้พวกเราเนี่ยเป็นคนที่ตะดับบุตรเป็นคนที่สังเกตอัลกุรอานและถามตัวเราพอเราไปเจอในอายะห์ให้เจอไหมอัสมานยักตุลูนัลนบียีนวะยักตุลูนัลอัมบียะเออะไรคือข้อแตกต่างตรงนั้นใช้อะไรนบียีนย้ำอะไรเนี่ยจะไล่นะฮูหน่อยย้ำอะไรนบียีนเห็นไหมนบียีนก็เรียกย้ำอะไรย้ำอะไรย้ำมุซักกะริสซาลิมแล้วก็อีกครั้งหนึ่งอะไรอัลอัมบียะใช้อะไรอัมบียะทั้งที่นบีเนี่ยถูกฆ่าพวกเขาเหล่านั้นฆ่านบีแต่ตรงนี้ใช้นบียีนแต่ไปอีกที่ใช้อัมบียะนักวิชาการตัฟซีรบอกว่าเพราะว่าจำนวนที่นบีที่ถูกฆ่าตายมันไม่เท่ากันถ้าตรงไหนใช้นบียีนเนี่ยแปลว่าอะไรนั่นน้อยกว่าเพราะว่าย้ำตักซีตรงอัมบียะนั่นเป็นย้ำที่บ่งบอกถึงกะซีรเห็นไหมมากนี่ไงนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราได้คำตอบจากตัฟซีรอัลกุรอานนะครูดำเขาจะให้ครูพูดไปถึงไหนนะพอยังเนี่ยจริงๆแล้วพอยังอัสมานฮะพูดเรื่อยๆไงนะอ้าวนะก็ให้พวกเราทุกคนนะได้พยายามในการที่จะเดี๋ยวเหลือไว้ให้ครูดำเขาพูดเขาสรุปมั่งแล้วกันนะให้พวกเราทุกคนเนี่ยที่ครูมาวันนี้เนี่ยนะครูตั้งใจเลยนะบอกว่านักเรียนเราเนี่ยมันท่องจำในเรื่องของอัลกุรอานคือจะทำอย่างไรที่จะให้สร้างแล้วก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาของเราเนี่ยไปต่อยอดนะเรื่องของการตัฟซีรอัลกุรอานเนี่ยให้ได้นะแล้วก็ครูบอกนะว่าที่พูดให้อัสมานให้อัฟฟานแล้วก็เพื่อนๆฟังเนี่ยครูไม่ได้จะนั่งเทียนหลับตาแล้วก็มาพูดเอานะนะนั่งนึกเอามาแล้วนึกอยากจะพูดอะไรก็พูดนะก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครูได้พยายามติดตามแล้วก็ชอบในการที่จะศึกษาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะที่มีที่อัลลอฮฺสุตาลาได้บอกว่าที่เป็นอะไรเป็นเรื่องที่อัลลอฮฺได้ไม่มันถูกเขาเรียกคือซ่อนเอาไว้เนี่ยไม่ได้แปลว่าปิดบังนะแต่สำหรับคนที่อยากจะเข้าไปถึงอยากจะเข้าไปเรียนอยากจะเข้าไปหาอยากจะเข้าไปหารายละเอียดต่างๆเนี่ยนะในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะท้ายเนี่ยนะกูอยากจะพูดเอายกเอาคำพูดของท่านฮัสซันนะอันบอซารีเนี่ยบอกว่าวัลลอฮิมาตะดับบะรูฮูบิฮิฟซิฮุรูฟิฮิบอกว่าขอสาบานกับอัลลอฮ์นะว่าการท่องเขาเรียกการที่เราจะตะดับเขาเรียกพิจารณาอัลกุรอานเนี่ยไม่ใช่พิจารณาแค่เพียงว่าอะไรบิฮิฟซิฮุรูฟิฮิคือไปท่องจำนะอย่าเอาแค่นั้นท่านอัสลัมบาซารีบอกเพราะว่าพอเวลาอ่านอายะอัลกุรอานอายะนี้ที่บอกว่ากิตาบุนอันซัลนาอิไลกะเนี่ยมุบารอกุนเนี่ยนะ
นะอันท่านนาวีไลกามุบารุกันเพราะอ่านอายะนี้เนี่ยท่านอัสซันบัสรีก็บอกว่าให้เขาบอกว่าขอสาบานกับอัลลอฮ์ไม่ใช่ว่าเราท่องกุรอานเนี่ยนะเราพิจารณาอันกุรอานนั้นไม่ใช่หมายความว่าบิฮิบรีฮูรูฟีฮีว่าอิดออาติฮูดูดีแล้วก็ปล่อยให้อะไรฮูดูดของมันสิทธิของมันขอบเขตของมันเนี่ยหายไปคือท่องจำอย่างเดียวเราท่องจำอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นนะเขาบอกฟากานูนะว่าอินว่าอะไรเขาบอกว่าฮัตตาอินนะอะฮัดะฮุมนะอย่ากู้หรอกจนกระทั่งมีคนหนึ่งบอกว่าอะไรกอรอตุลกุรอานะกุลละฮูว่ามายูรอละฮุลกุรอานะฟีคูลูกินวะลาอามะลินบอกว่าแม้จนกระทั่งคนหนึ่งได้พูดว่าฉันท่องกุรอานจนหมดแล้วอ่านเกลี้ยงหมดเลยพอรอมฎอนมาเนี่ยฉันอ่านหมดนะฉันได้หมดเลยปีนึงรอมฎอนนี่เท่าไรเท่าไรนะนอนไม่หลับตื่นขึ้นมาอ่านหลังซุบฮ์อ่านนะอ่านหมดเลยเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นนะเขาบอกว่าพูดว่าอ่านกุรอานอ่านหมดแต่ว่าอะไรไม่พบเลยว่าสำหรับไอ้คนที่มันอ่านกุรอานนะเอากุรอานไปไว้ฟีคูลูกินวะลาอามาลินไม่ได้เอาอันกุรอานไปไว้ในมารยาทไม่ได้เอากุรอานไปไว้ในอามัลเลยไม่ใช่ท่องจำอย่างเดียวอ่านอย่างเดียวแต่ว่าไม่มีก็เพราะว่าอะไรล่ะเพราะเราไม่ได้ตะดับบุตรไงเห็นไหมว่าคนในยุคก่อนเวลาเขาอ่านเป็นไงลงมาอายะหนึ่งอ่านมาสุรอเขาร้องไห้ยันสุบอนุเราอ่านอิซาซุนนะอ่านกันเท่าไหร่ละเคยร้องไห้ไหมไม่เคยเวลาพูดถึงกิยามัตนี่ขำกันเฮ้ยเดี๋ยวเราไปพูดถึงกิยามัตเนี่ยพูดถึงวันกิยามัตอัลลอฮฺสุตาลาเล่าไว้แต่ตอนต้นของสุรฮัตนะว่าวันนั้นคนเนี่ยเป็นยังไงดูนะอันนี้อีกศาสตร์นึงเขาเรียกยาตัสวีรีเอียาตัสวีรีเล่าถึงวันกิยามัตที่วันกิยามัตเนี่ยยังไม่ได้มาถึงแต่เล่าว่ายังไงในวันนั้นเนี่ยนะอินนะซันซาลาตัสซาติชัยอุนอาซีมวันกิยามัตเนี่ยการสั่นของผืนแผ่นดินเนี่ยชัยอุนอาซีมเป็นเรื่องใหญ่เหลือเกินวันนั้นเป็นวันที่เราเห็นมนุษย์นั่นสุการอว่ามาฮุมบีสุการอเห็นเหมือนคนขี้เมาแต่ว่าไม่ได้เมาใช่ไหมเห็นคนขี้เมาแต่ว่าไม่ได้เมาแล้วเป็นยังไงวันที่ลูกแม่ที่ท้องอยู่เนี่ยคลอดลูกโดยอัตโนมัติอ้าวนึกนี่เขาเรียกเอียยาสตัสวีรีเรานึกที่ว่าคนบ้านเรามีไม่คนท้องตั้งแต่อดีตการที่อัลลอฮ์พูดมา1,400กว่าปีแล้วเนี่ยทุกวันเนี่ยคนท้องยังมีไหมมีเห็นไหมคนท้องเนี่ยสามารถจะอะไรไปพิสูจน์ได้ไปหาหมอเนี่ยหมอบอกตั้งครรภ์ตอนนี้กี่สัปดาห์แล้วกว่าจะคลอดออกมากว่าจะคลอดออกมาไปหาหมอเห็นไหมหมอนัดสัปดาห์ที่เท่าไรสัปดาห์ที่เท่าไรไปถึงเวลายังไม่ได้คลอดหมอที่หมอนัดนั้นอาจจะก่อนสัปดาห์หรือหลังสัปดาห์นึงที่นัดนาวันที่หมอนัดนะไม่ใช่คลอดกันง่ายๆพอไปแล้วอ้าวเขาเอานอนได้ละปากมดลูกเปิดละให้นอนได้ให้อยู่แต่วันกิยามัตเป็นยังไงทุกคนที่ตั้งท้องนั้นคลอดลูกโดยอัตโนมัติตาดออากุลฮัมลินฮัมลาฮาคลอดโดยอัตโนมัติถามว่าเป็นไงความน่ากลัวไปไหนเราเอามาเปรียบเทียบสิว่าถ้าหากคลอดปกติเนี่ย9เดือนกว่าจะคลอดเนี่ยแล้วพอไปหาหมอแล้วกว่าหมอจะอะไรได้เวลาได้กำหนดเนี่ยเป็นยังไงแต่พอเห็นวันกิยามัตเป็นยังไงคลอดโดยอัตโนมัติอ้าวไปคิดเอาว่าน่ากลัวขนาดไหนวันนึงในวันกิยามัตอัลเลาะห์เล่าวันนึงวันที่ทำให้เด็กหนุ่มนะหัวงอกอ้าวหัวกว่าจะงอกเท่าไรค่อยๆแซมจากข้างหน้านี่เส้น1 2เส้น3เส้นแต่วันกิยามัตงอกพึบเลยกลัวขนาดไหนเอาไปคิดเอาเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาใช้เป็นอะไรเขาเรียกเอียยาทางด้านตัสวีรีความมหัศจรรย์ให้เราเนี่ยเอาไปคิดเอาเองเห็นไหมอัลกอริยาตุมันกอริยาวะมาอัดรอกะมันกอริยายาวมายากูนุนนาสุกันฟารอชินมับซูดกอริยาในวันที่เคาะอย่างแรงเนี่ยที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าไว้เนี่ยว่าวันนั้นเป็นไงยากูนุนนาสกันฟารอชินมับซูดวันนั้นเป็นวันที่มนุษย์เนี่ยเหมือนกับแมลงที่มันบินกระจัดกระจายรังมันแตกอ่ะมองเห็นภาพไหมมองเห็นไหมนี่พอหลับตาเห็นดวนรอนเล่าไว้นี่เรียกความมหัศจรรย์ทางด้านอะไรตัสวีรีเอียยาทางด้านตัสวีรีเห็นภาพทั้งหมดว่าตะกูนุนจีบาลูกันอิฮนินมัมฟูชแล้วก็ภูเขาเนี่ยบินเหมือนกับปุยนุ่นปิวเหมือนกับปุยนุ่นที่มันไร้น้ำหนักขนนกที่มันไร้น้ำหนักบินว่อน
ภูเขาเป็นไงฐานของมันเนี่ยลูกนึงเนี่ยฐานของภูเขาลูกนึงกี่กิโลแต่กิยามัตมันบินเหมือนปุยนุ่นดูอัลลอฮ์บอกมองภาพออกไหมไอ้ปุยนุ่นด้วยขนสัตว์อ่อนๆมันบินยังไงมันปิวยังไงเนี่ยนั่นแหละภูเขาในวันกิยามัตเป็นยังไงนี่เขาเรียกอะไรยาตัสวีรีเป็นความมหัศจรรย์ที่อัลลอฮ์เล่าและเห็นภาพมีเล่มนี้เล่มเดียวเท่านั้นที่อัลลอฮ์เล่าตั้งแต่ยังไม่ได้สร้างโลกจนกระทั่งโลกสลายนะก็ฝากเอาไว้ท่านฮัสซันบอสรีจึงบอกว่าอะไรบอกว่าหลายคนที่อ่านอัลกุรอานแต่ว่าไม่เคยเอากุรอานไปไว้ในคุลุกในจรรยามารยาทหรือว่าในอามัลเลยนะว่าอินนามังกานะกอบลือกุมรออัลกุรอานะวะซาอิลุมิรร็อบบีเพราะว่าคนในก่อนๆเนี่ยคนในอดีตกาลเนี่ยนะคนในยุคซะละฟุสซอลและคนในยุคซอฮาบะห์คนในยุคกัลยาณชนเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเขามองว่าอัลกุรอานนั้นวาซาอิมินวาซาอิลิร็อบบีเป็นจดหมายที่มาจากอัลลอฮ์เวลาเราได้ข้อความอะไรแปลกๆก็อ่านแล้วมันชื่นใจอัสมานเดี๋ยวเปิดอ่านอีกแล้วมาแล้วมีข้อความขึ้นมานะสัญญาณตีขึ้นมาติ๊งติ๊งติ๊งเนี่ยอ่านพอไม่ติ้งนานไม่เลยมาติ้งไปเปิดอ่านของเก่าเพราะอ่านแล้วมันชื่นใจพออ่านแล้วมันสบายใจอ่านแล้วมันมีกำลังใจนะนั่นสารอะไรของคนที่เรารักของคนที่เราชอบเรายังเปิดอ่านแล้วอ่านอีกแต่คนในยุคก่อนๆบอกว่าอัลกุรอานนั้นเป็นสารเป็นจดหมายที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมถึงไม่ชอบอ่านเห็นไหมทำไมเราถึงไม่ชอบอ่านเขาบอกคาซัมซารีบอกว่าคนก่อนๆเนี่ยเขามองอัลกุรอานว่ามันเป็นสารที่มาจากพระเจ้าฟากานูยะตาดับบารูนะฮาบิลไลลีเพราะนั้นพวกเขาจึงอะไรยะตาดับบารูนะฮาบิลไลลีเวลากลางคืนอ่านแล้วเขาพินิจพิจารณายะตาดับบารูบินนะฮาว่ายะตาฟักก็ดูนะฮาบินนะฮาแต่พอเวลากลางวันเป็นยังไงเขาวิเคราะห์เขาค้นหาอัลกุรอานว่าทำไมอัลลอฮ์พูดอย่างนี้เขาพูดอย่างนี้กลางคืนเนี่ยเขาอ่านแบบไหนเขาอ่านนะแบบพิจารณากลางวันไปอ่านแบบไหนไปอ่านแบบหาความรู้เพิ่มเติมไปอ่านแบบบาฮัดอุนซิลันกุรอานลียูอุมาลบีอัลกุรอานถูกประทานลงมาเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติตามมันนะนี่เข้าใจยังนี่คือคำพูดที่ฮัสซันบอสรีได้บอกเอาไว้นะเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ว่าเราพยายามที่จะเอาอัลกุรอานเนี่ยมาไว้ในตัวตนของเราได้ทำไมพอเวลาท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยถูกถามนะถามซอฮาบะห์ไปถามว่านบีท่านหญิงอาอิชะห์ภรรยาของนบีเนี่ยไปถามว่ามารยาทของนบีเนี่ยเป็นยังไงท่านหญิงอาอิชะห์ตอบว่าไงกานาคูลุกูฮูฟิลกุรอานเห็นไหมเพราะนั้นเอาอ่านออกมาถอดออกมาเอาไว้ให้ได้อย่างน้อยๆนะสิ่งที่เป็นอะไรเรื่องของจรรยามารยาทสิ่งที่เป็นเรื่องที่เราจะต้องปฏิบัติที่เป็นคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยนะให้อะไรให้มันเพิ่มขึ้นมาให้ได้มีทั้งอาดาบมีทั้งมารยาทต่างๆทั้งหมดเลยของนักวิชาการของอุลามาของอะไรล่ะเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องเล่ามีทุกศาสตร์ที่อยู่ในนี้นะมีทุกศาสตร์ที่อยู่ในนี้นะก็เอาฝากไว้เดี๋ยวให้อาจารย์ดำได้สรุปแล้วก็ได้คุยนะกับพี่น้องที่มาด้วยนะครับส่วนของผมก็คงจะขออนุญาตพูดคุยกับพี่น้องเพียงแค่นี้ขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานให้พวกเราทุกคนถูกยกดารยะด้วยกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะให้อัลลอฮฺยกดารยะของพวกเราเพราะว่าอัลกุรอานนั้นจะยกคนกลุ่มหนึ่งให้ขึ้นและในขณะเดียวกันก็จะอะไรจะวางคนกลุ่มหนึ่งให้ลงเอาไว้กดให้ลงเอาไว้เพราะอ่านแล้วไม่ได้ปฏิบัตินะแต่ในขณะเดียวกันทั้งไงอัลลอฮฺจะยกขึ้นก็คืออ่านแล้วศึกษาแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็เอาไปเผยแพร่นะฝากและขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้พวกเราทุกคนนั้นเป็นคนที่เข้าใจอัลกุรอานแล้วก็เป็นคนที่ปฏิบัติในสิ่งที่อัลกุรอานนั้นได้บอกกับพวกเราเอาไว้นะฝากเอาไว้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์